สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธรรมโคชออนไลน์นะครับวันนี้ก็พบกันนะครับอีกแล้วนะครับเป็น EP ที่2เนาะซึ่ง EP ที่2นะครับเราก็จะมาชวนทุกท่านเรียนรู้แล้วก็พูดคุยนะครับเกี่ยวกับหนังสือธรรมะเล่มน้อยจากเนื้อหาในบทที่2นะครับซึ่งเนื้อหาในบทที่2เนี่ยก็คือเนื้อหาที่พูดถึงเรื่องจิตภาวนาคือชีวิตพัฒนานะครับโดยวันนี้เราก็จะมาชวนทุกท่านคุยในหัวข้อเรื่องที่ชื่อว่าไม่มีอะไรที่ไม่เกิดดับผู้ที่เข้าใจผิดไปว่าจิตมีกิเลสตลอดเวลาก็ไม่มีทางที่จะอบรมจิตกับภาวนานะครับทุกคนก็พอจะเรียนรู้ธรรมะเล่มน้อยกันมาบ้างแล้วนะครับเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะเราก็พูดคุยกันในเนื้อหาสำหรับบทที่1นะครับในเรื่องหมวดตัวกูก็หมดทุกนะครับซึ่งเดี๋ยวช่วงหลังจากนี้เนี่ยวิทยากรของเราก็จะมาชวนทุกท่านเรียนรู้นะครับในเนื้อหาบทที่2รวมถึงพูดคุยถึงเนื้อหาในEP ที่ผ่านๆมาว่าแต่ละท่านไปเรียนรู้แล้วก็ได้รับอะไรบ้างจากการเรียนรู้ธรรมะเล่มน้อยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มไปถึงบทเรียนและการเรียนรู้ในวันนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนำถึงการใช้เครื่องมือที่จะเป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้สำหรับทุกท่านนะครับที่เรียนรู้อยู่ผ่านระบบออนไลน์นะครับรวมถึงบุคคลหรือท่านใดที่ไม่มีหนังสือนะครับก็สามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับเราได้เลยในระบบออนไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะขอแนะนำแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์นะครับที่เราสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการสืบค้นแล้วก็เรียนรู้ได้นะครับขออนุญาตแชร์สกรีนสักครู่นะครับนี่นะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่ทางทีม IT นะครับหรือทีมสารสนเทศของหอจดหมายเหตุพุทธทาสนะครับทำตัวธรรมโคชออนไลน์ขึ้นมานะครับเป็นแพลตฟอร์มสำหรับช่วยในการสืบค้นแล้วก็เรียนรู้นะครับทุกท่านสามารถเข้าไปได้เลยนะครับที่www.thamakot.org นะครับตามลิงก์ด้านบนนี้นะครับโดยเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็จะมาเจอหน้าแรกนะฮะก็จะคือสารบัญโดยสารบัญเนี่ยเบื้องต้นนะครับเราก็ทำทยอยทำธรรมโคตนะครับจากทีมอาสาแล้วก็ผู้ที่มีหรือธรรมภาคีต่างๆนะครับที่เห็นประโยชน์ในงานนี้นะก็ช่วยกันทำโดยเบื้องต้นเนี่ยเราก็ใส่เนื้อหาของหนังสือธรรมโคตนะครับเข้าไปประมาณ8เล่มแล้วเนาะทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เลยเนาะเบื้องต้นก็จะมีเซตจากพระโอษฐ์นะครับประมาณ 4-5 เล่มนะครับแล้วก็มีหนังสือเล่มอื่นๆที่ใส่ไปบ้างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอิทัปปัจจยตาหรือตุลาการลิกธรรมนะครับก็สามารถสืบค้นได้แต่ในวันนี้เราจะมาเริ่มเรียนรู้นะครับกับธรรมโคชออนไลน์กับหนังสือเล่มแรกนะครับก็คือธรรมะเล่มน้อยเนาะโดยวิธีการนะครับก็อย่างที่ผมแจ้งไปไว้เมื่อสักครู่นี้เลยก็คือเราเข้ามาที่ธรรมโคชออนไลน์หลังจากนั้นนะครับคลิกที่สารบัญทางด้านขวามือนะครับแล้วก็เลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างเราจะพบคำว่าธรรมะเล่มน้อยซึ่งก็คือหนังสือที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้เนาะโดยท่านก็จะต้องกดเครื่องหมายด้านข้างของธรรมะเล่มน้อยนี้ครับเมื่อคลิกแล้วก็จะปรากฏบททั้ง12บทที่จะเป็นเนื้อหาในการเรียนรู้ซึ่งบทเหล่านี้เนี่ยก็จะมีเนื้อหาที่ตรงกันกับเนื้อหาในหนังสือนะครับโดยในวันนี้เราจะคุยกันในบทที่2นะครับก็คือจิตภาวนาคือชีวิตพัฒนาท่านสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วเนาะก็จะมีเนื้อหาตามหน้าหนังสือเลยก็คือมันก็จะซิงตามหน้าหนังสือเรากดหน้าถัดไปให้ดูก็จะตรงกับหน้าของบทที่2ของธรรมะเล่มน้อยเลยนะครับโดยวิธีการเรียนรู้เนี่ยก็ทำได้ใน2วิธีครับ1คือเราสามารถอ่านเทคเหล่านี้จะอ่านก่อนหรือว่าอ่านหลังหรืออ่านพร้อมกันไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าอีกอย่างนึงนะครับถ้าท่านใดที่ไม่สะดวกอ่านเนาะหลังจากที่เราเริ่มเรียนรู้กันในวันนี้นะครับเราสามารถฟังเสียงเทศธรรมบรรยายของท่านอาจารย์ได้โดยการกดคลิกที่เครื่องหมายลำโพงตรงนี้นะครับเราก็จะได้ฟังเสียงอาจารย์บรรยายธรรมะหรือเป็นธรรมเทศนาที่ทำให้เกิดหนังสือธรรมะเล่มน้อยนั่นเองเนาะก็คือเนื้อเสียงตรงนี้กดไปปั๊บก็จะฟังเนื้อหาในบทที่2ทั้งหมดนะครับสามารถถ้าไม่สะดวกในการอ่านก็สามารถฟังเสียงท่านอาจารย์บรรยายธรรมได้เลยเนาะส่วนระบบสืบค้นอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องเนาะข้างล่างครับก็จะมีหนังสือตัวอีบุ๊กธรรมะเล่มน้อยนะครับสำหรับถ้าท่านใดอ่านแล้วรู้สึกว่าไม่สะดวกอะไรเงี้ยสามารถที่อีบุ๊กตรงด้านซ้ายมือเลยส่วนข้างล่างนะครับก็จะอีกอันนึงก็จะเป็นบทคัดย่อครับที่ได้บทย่อเรื่องนะครับเป็นบทย่อเรื่องที่เราซิงก์กับระบบจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุทุกท่านนะครับถ้าสามารถเข้าไปดูได้เลยกดคลิกปั๊บเราก็จะพบโน้ตที่อาจารย์บันทึกเอาไว้คล้ายๆกับสคริปต์สำหรับการบรรยายธรรมเนาะเป็นบทย่อเรื่องก็สามารถสืบค้นได้ว่าเบื้องหลังหรือหัวข้อหลักๆที่อาจารย์นำเสนอในวันนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์อะไรเงี้ยครับอาจารย์บันทึกไว้อย่างไรบ้างอันนี้เป็นต้นฉบับจริงที่อาจารย์ทำนะครับส่วนอย่างที่สามนะครับถ้าท่านใดที่สงสัยว่าเอ้ยกิจกรรมธรรมโคชออนไลน์ของเราหรือธรรมะเล่มน้อยนี่เกิดขึ้นได้อย่างไรเนาะก็มีการสนทนาในถกให้ถึงธรรมครับ
ลิงก์ไปที่ลิงก์นี้นะครับก็จะไปเจอหน้าวิดีโอนะก็สามารถเข้าไปสืบค้นถึงที่มาที่ไปของกิจกรรมในวันนี้ที่เราทำกันนะครับโดยเดี๋ยวผมจะลำดับถัดไปเนี่ยผมก็จะสอนใช้เครื่องมือแล้วเนาะก็เบื้องต้นก็อย่างที่แจ้งไว้เลยครับสามารถฟังเสียงได้ตามบทที่อาจารย์บรรยายทำนะครับสองก็คือสามารถสืบค้นได้หรืออ่านได้แล้ววิธีการสืบค้นก็คือคลิกที่ค้นหาครับด้านทางด้านขวามือด้านบนนะครับเมื่อคลิกค้นหาแล้วจริงๆแล้วเราสามารถเลือกค้นหาคำเช่นวันนี้เราจะศึกษากันเรื่องชีวิตพัฒนาใช่ไหมครับเราก็เสิร์ชคำว่าชีวิตพิมพ์คำว่าชีวิตตรงช่องค้นหานะครับโดยถ้าเราอยากรู้ว่าชีวิตปรากฏอยู่ในธรรมะโคตรออนไลน์ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยเราสามารถคลิกที่ทุกเล่มเลยมันก็จะไปเจอในเล่มต่างๆเช่นเล่มอื่นๆที่ไม่ใช่ธรรมะเล่มน้อยครับเช่นตุลาการิกธรรมหรือว่าขุนทรัพย์จากพระโอษฐ์อะไรเงี้ยถ้ามีคำว่าชีวิตอยู่ก็เจอเลยแต่เนื่องจากวันนี้เนี่ยเราจะเรียนกันเฉพาะธรรมะเล่มน้อยเนาะเราก็ต้องเลือกหนังสือของเราที่เราจะสืบค้นก็คือคลิกที่ค้นหาในนะครับเลือกหนังสือก็จะขึ้นกล่องมาอีกกล่องด้านล่างนะครับระบุเลือกหนังสือธรรมะเล่มน้อยแล้วก็คลิกไปด้านล่างเลยเมื่อคลิกธรรมะเล่มน้อยแล้วนะครับก็กดค้นหาแล้วก็รอระบบประมวลผลสักครู่เมื่อกดค้นหาปั๊บเราก็จะพบคำว่าชีวิตที่อยู่ในธรรมะเล่มน้อยทั้งหมดเลยเนาะก็ทั้งหมดเนี่ยเขาก็ระบุว่ามีคำว่าชีวิตอยู่ประมาณ208รายการเราก็สามารถสืบค้นได้เลยครับเช่นสมมติว่าเราอยากเรียนรู้ว่าชีวิตมันปรากฏตรงไหนบ้างอะไรประมาณนี้ครับเราก็จะเจอแบบนี้เลยมันก็จะลิงก์ไปจริงๆแล้วคลิกเข้าไปดูได้ครับเช่นอันนี้มันก็จะไปเจอหน้าของบทหนึ่งเนาะอันนี้เป็นบทหนึ่งที่เราศึกษากันเมื่อครั้งที่แล้วหรือว่าจะเลื่อนลงมาข้างล่างก็ได้ตรงนี้ครับจะเป็นชื่อธรรมะเล่มน้อยก็คือหนังสือเนาะส่วนตรงนี้มันก็จะบอกว่ามันปรากฏอยู่ในบทไหนก็คือธรรมดาเพราะว่าธรรมดาแห่งชีวิตนรกนะครับก็คือบทแรกนี่ก็คือคำว่าชีวิตที่ปรากฏอยู่ในบทที่สองเนาะชีวิตพัฒนาจิตภาวนาคือชีวิตพัฒนาก็สามารถสืบค้นได้เลยด้วยการคลิกเข้าไปแบบนี้ครับก็จะเจอเนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยครับก็จะช่วยในการสืบค้นเนาะสำหรับท่านใดที่ไม่มีหนังสือนะครับหรือว่าอ่านหนังสือแล้วอาจจะแบบพกพาหนักนิดนึงอะไรเงี้ยก็สามารถสืบค้นผ่านระบบออนไลน์ผ่านธรรมโคตร .org ได้เลยนะครับโดยลำดับถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมคงจะต้องไม่รบกวนเวลาของวิทยากรแล้วดีกว่าเพราะว่าผมก็พูดมาค่อนข้างยาวนานแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยดีกว่าครับขอนำทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการธรรมโคตรออนไลน์ใน EP ที่2ครับสวัสดีครับโอเคก็สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการธรรมโคตรออนไลน์ของเรานะฮะก็สัปดาห์ที่แล้วไป EP ที่1นะครับสัปดาห์นู้นเนาะสัปดาห์ก่อนที่แล้วเนาะแล้วก็เว้นมา1สัปดาห์แล้วก็มาสัปดาห์นี้นะครับก็คิดว่า มีทั้งหมด12ครั้งนะที่เราจะจัดกันอันนี้ก็เป็นครั้งที่2ที่เราจะเรียนรู้กันเรียกว่าเรียนรู้ร่วมกันนะฮะเรียนรู้ร่วมกันหมายถึงว่าทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ใน Zoom ทั้งหมดเลยนะฮะทุกคนแล้วก็ที่อยู่ในระบบออนไลน์นะครับที่อยู่ทางบ้านทั้งหลายเนี่ยก็มาร่วมเรียนรู้กันนะครับท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยท่านตั้งใจมากนะในการทำหนังสือเล่มนี้แล้วก็ท่านมองว่าถ้าจะให้เป็นคู่มือนะคู่มือเล่มเดียวจบสำหรับทุกคนนะทุกคนเลยเอาเรียกว่าตั้งแต่ระดับคนที่ไม่อยากอ่านหนังสือคนที่ไม่อยากศึกษาอะไรเยอะแยะมากมายหรือแม้กระทั่งบรรพชิตคารวาสทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นความตั้งใจท่านพูด 3-4 ครั้งว่าต้องการให้เป็นคู่มือนะครับคู่มือเล่มเดียวที่จะเพียงพอในการที่จะศึกษาพุทธศาสนาศึกษาสิ่งที่จำเป็นสำคัญของชีวิตนะครับเอาละครับเดี๋ยวต่อไปนี้เราจะขออนุญาตเช็คอินกันก่อนทำความเขาเรียกว่าทบทวนแล้วก็เช็คอินกันเบื้องต้นขอรบกวนคุณโย่งนะครับได้แนะนำนะครับค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็วันนี้เราเป็นอีพิโซด2ละ
จริงๆมันเราเริ่มไปครั้งหนึ่งครั้งที่แล้วอ่ะนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านที่ติดตามมาครั้งที่แล้วนะคะคงจะทราบว่าเรามีรายการเช็คอินกันอยู่นะคะนี่ก็ขออนุญาตอธิบายท่านสั้นนิดนึงว่าเราเช็คอินเพื่ออะไรนะคะคือจริงๆเนี่ยเราอยากจะให้ทุกท่านได้ประโยชน์ทีนี้เราก็เลยตั้งใจว่าเราอยากทราบสั้นๆว่าแต่ละท่านเนี่ยเข้ามาเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรหรือว่ามีตั้งเป้าหมายอะไรอยากเรียนรู้อะไรนะคะก็หลายๆท่านครั้งที่แล้วก็บอกว่าบางคนก็เข้ามาฟังก่อนแต่บางคนก็ท่านเคยอ่านมาแล้วเนี่ยก็บอกว่าเออตั้งใจอยากจะมาฝึกปฏิบัติดูว่าเอ๊ะในทางปริยัติแบบเนี้ยเราจะนำไปสู่การปฏิบัติได้ยังไงนะคะครั้งที่แล้วก็ได้มีการเกริ่นไปนิดนึงละหลายๆท่านก็ได้ตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการเราก็เลยอยากทราบตรงนี้ขอสั้นๆทีนี้ท่านที่สะดวกเช็คอินยกมือพูดก็เชิญนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกก็จะรบกวนพิมพ์ในแชทก็ได้ค่ะเราจะได้เรคคอร์ดไว้ที่เรคคอร์ดไม่ได้มีอะไรนะคะเพียงแต่ว่าเราอยากจะให้รางวัลคือสมมติว่าเราแต่ละท่านฟังจบไปแล้วเนาะแล้วก็มีคำถามไปแล้วสมมติว่าถ้าเราสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้เนี่ยก็อยากให้เล่าสู่กันฟังนิดนึงว่าเออสมมติว่าเราเข้ามาครั้งหน้าเนี่ยครั้งที่แล้วเราได้ประโยชน์อะไรบ้างทีนี้ตรงเนี้ยค่ะเห็นทางทีมหอเขาบอกว่าอาจจะมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆให้สำหรับท่านที่มาเล่าให้เราฟังว่าเราได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการที่เราฟังไปครั้งนี้นะคะอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์นะคะที่จะเช็คอินนะคะไม่ทราบมีท่านไหนที่สะดวกจะเช็คอินก็กดยกมือได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกก็รบกวนพิมพ์ใส่บล็อกไว้อะค่ะแชทบอกไว้มีไหมคะค่ะก็มีนะคะก็ขออนุญาตพี่ติ้งค่ะพี่ติ้งยกมือพี่ติ้งก่อนเลยนะคะขออนุญาตของท่านค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะคือที่เข้ามาฟังธรรมะเล่มน้อยนะคะสนใจทางพระพุทธศาสนาแล้วยิ่งบอกว่าเล่มเดียวจบแล้วก็จะพอเข้าใจในตัวหลักธรรมที่ท่านพุทธทาสต้องการให้พวกเราเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษาแบบสั้นๆง่ายๆซึ่งตัวเองก็จะแบบเป็นคนไม่ได้เยอะอะค่ะแล้วก็บอกตรงๆว่าไม่ได้ขยันอ่านหนังสืออะไรมากมายแต่เห็นธรรมะเล่มน้อยเนี่ยเป็นเล่มเล็กก็จริงแต่แบบอ่านกี่รอบก็แบบคือเหมือนครั้งเดียวไม่เข้าใจอะค่ะต้องอ่านแล้วก็ต้องแบบใช้จิตสมาธิทำความเข้าใจกับตัวหนังสือเยอะๆแล้วโดยที่ก็จะมีกัลยาณมิตรนะคะที่เคารพรักก็คงไม่จะเอ่ยนามหรือไม่เอ่ยนามได้ค่ะคุณโย่งก็คือได้เลยค่ะพี่ติ้งนะคะก็คือพี่นีและคุณโย่งเนี่ยแหละค่ะพี่นีและคุณโย่งนะคะเป็นผู้แนะนำทางอธิบายบางทีคุณโย่งก็มีคำถามตั้งขึ้นมาซึ่งบางทีพี่ติ้งเนี่ยจะไม่รู้เรื่องเลยแต่พอคุณโย่งตั้งคำถามพี่นีอธิบายพี่นีก็จะใช้แบบศัพท์คำพูดแบบง่ายๆเพราะรู้ว่าเพื่อนที่ฟังเนี่ยถ้าใช้ศัพท์ยากๆเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอะไรเงี้ยนะคะก็ค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะก็อ่านอยู่ทบทวนอยู่เรื่อยๆซึ่งจะได้แบบมันจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าแบบอ่านครั้งเดียวเข้าใจจำแจ้งปุ๊บเนี่ยน่ากลัวเป็นอริยะไปแล้วมั้งเนาะ ก็เลยต้องฟังบ่อยๆเลยค่ะก็พอบอกว่ามีธรรมโคตรออนไลน์ธรรมะเล่มน้อยวันเสาร์ของทางสวนโมกแล้วก็กัลยาณมิตรก็ชวนมาตรงนี้อะไรเงี้ยแบบโอ้ยินดีมากๆฟังแล้วฟังอีกฟังได้แบบไม่มีเบื่อเพราะว่าแต่ละครั้งที่ฟังเนี่ยแต่ละท่านก็จะมีคำถามที่ต่างๆออกไปมุมมองที่ต่างๆออกไปก็ทำให้บางครั้งมุมมองของเขาเนี่ยมาตรงกับความข้องใจของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะก็บอกมันก็เป็นประโยชน์ยิ่งมากันแบบหลากหลายอะไรเงี้ยยิ่งมีประโยชน์มากๆก็เลยยินดีที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมตรงนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะขอบคุณพี่ติ้งค่ะพี่ติ้งติดตามไปจนครบนะคะเดี๋ยวจะมีรางวัลใหญ่จะมีรางวัลใหญ่ด้วยนะคะตอนท้ายแน่นอนค่ะรางวัลที่พี่ติ้งอยากได้คือเข้าใจธรรมะให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอันนี้คือรางวัลที่พี่ติ้งต้องการมากๆนะคะค่ะ
ค่ะอนุโมทนากับพี่ติ้งค่ะขอบพระคุณค่ะเชิญพี่ตุ้ยเลยค่ะค่ะสวัสดีทุกๆท่านค่ะก็วันนี้เป็นครั้งที่สองที่เข้ามาแล้วแล้วคราวที่แล้วเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรนะลืมละภาวะธรรมดาแห่งธรรมดาแห่งชีวิตมนุษย์ใช่ไหมคะก็ได้เรียนรู้ว่าเรามีร่างกายเรามีจิตใจแต่เราไม่ต้องมีตัวตนตอนแรกก่อนเข้ามาฟังสัปดาห์ก่อนก็พอจะรู้บ้างแต่ก็ยังไม่ชัดนะคะแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ได้มีทั้งตัวอย่างแล้วก็ได้มองเห็นภาพที่ชัดเจนและที่สำคัญที่สุดก็คือหลังจากที่จบบทเรียนแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์ก็เจอกับตัวเองเลยว่าฉันเห็นเรื่องนี้แล้วฉันไม่สบายใจฉันรู้สึกแย่มากฉันไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดในใจเลยเห็นได้รู้ได้แต่ไม่ต้องไปแตะมันไม่ต้องไปรับมันไม่ต้องเมินมันด้วยก็แค่รับรู้แล้วก็จบซึ่งก็ค่อนข้างจะทำยากนะคะแต่ก็ทำได้ระดับหนึ่งมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าใจเราโล่งขึ้นแม้จะไม่หนักเท่าเดิมก็รู้สึกว่าได้ผลค่ะก็หวังว่าสัปดาห์นี้ก็จะได้อะไรที่ไปได้พัฒนาตัวเองอีกขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณพี่ตุ้ยค่ะสงสัยพี่ตุ้ยจะต้องได้รางวัลด้วยใช่ไหมคะตามกติกาที่เราวางเอาไว้เนาะงั้นเดี๋ยวฝากทางทีมงานบันทึกขอที่อยู่พี่ตุ้ยไว้ด้วยนะคะค่ะเอ๊ะเมื่อกี้เห็นแวบๆอีกท่านนึงสะดวกไหมคะหรือว่ายังไม่สะดวกสวัสดีค่ะค่ะคุณกนกพรใช่ไหมคะชื่อเล่นชื่อกิ่งนะคะคุณกิ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็จริงๆเพิ่งมาเห็นว่ามีกิจกรรมนี้เมื่อสัก 2-3 วันนี้เผอิญมาเจอโดยบังเอิญก็พอดีกำลังสนใจธรรมะเล่มน้อยคือเพิ่งไปหาหนังสือมาได้แล้วกำลังจะเริ่มอ่านไปได้สักยังไม่จบบทที่หนึ่งนะคะก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะยังอ่านไม่จบแล้วจะมาร่วมได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยถามคุณเปิ้ลไปก็เปิ้ลบอกได้ก็จริงๆอยากมาฟังมากกว่าค่ะคือสนใจอยากมาฟังว่าธรรมะเล่มน้อยเนี่ยท่านพุทธทาสท่านได้สอนอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะจะนำมาใช้กับการดำเนินชีวิตเราให้มันดีขึ้นคือก็ดิฉันก็ศึกษาธรรมะอยู่แล้วก็ปฏิบัติภาวนาไปด้วยนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ว่าไปถึงไหนแต่ว่าอยากให้มันมีการพัฒนาขึ้นนะคะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะก็จะลืมติดตามข้างหน้าด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราฟังแล้วปฏิบัติได้เนี่ยข้างหน้าเราก็ได้มาต่อเนื่องนะคะว่าอย่างมาเล่าอย่างพี่ตุ้ยว่าเราได้อะไรบ้างนะคะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวฟังท่านก่อนนะคะค่ะก็มีท่านไหนจะแชร์อีกไหมคะจะแชร์หรือเช็คอินอะไรเพิ่มไหมคะค่ะถ้าไม่มีก็จะขออนุญาตเข้าเรื่องเลยนะคะก็เชิญอาจารย์ประโมทต่อเลยนะคะเอาล่ะขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ผมคิดว่าการเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเนาะคือเหมือนกันช่วยกันแชร์เพื่อที่จะทำให้เรื่องนั้นมันชัดขึ้นแล้วก็เหมือนกับร่วมแบ่งปันนะครับเป็นการร่วมแบ่งปันซึ่งกันและกันซึ่งงานท่านอาจารย์พุทธทาสคิดว่ามีมากมายมากแต่ว่าท่านก็แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่าเล่มนี้เล่มเดียวเพียงพอนะเพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการลัดสั้นนะผมคิดว่าสำหรับทุกๆท่านที่เคยได้อ่านงานท่านอาจารย์มามากมายนะครับแล้วก็ก่อนอื่นผมขออนุญาตอย่างนี้เพื่อการเชื่อมโยงระหว่างเมื่อคราวที่แล้วกับคราวนี้ให้มันต่อกันนิดหนึ่งนะผมอยากจะบีบตอนเริ่มต้นนะครับเหมือนเรียกว่าเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดอะไรกันไปบ้างนะครับท่านอาจารย์พูดถึงสภาวะธรรมดาแห่งชีวิตมนุษย์เนี่ยซึ่งมี5หัวข้อนะฮะเรื่องชีวิตมีหลายแบบที่เป็นไปตามยถากรรมแบบที่เป็นไปตามสภาวะแวดล้อมต่างๆที่เราไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์เราไม่มีสิทธิ์จะเลือกบางคนนะไม่ได้เลือกแต่ว่าท่านอาจารย์พุทธาก็เสนอว่าวิธีที่ดีที่สุดนะทางเลือกที่ดีที่สุดเนี่ย
นะฮะคืออะไรนะฮะแล้วก็ชีวิตที่เราพอใจในการงานตลอดเวลามีความสุขทุกอิริยาบถการงานก็สำเร็จประโยชน์ด้วยนะฮะอันนั้นคือเราควรที่จะเลือกนะครับแล้วในหัวข้อแรกเนี่ยทุกคนควรจะตอบได้ว่าชีวิตนี้เกิดมาทำไมนะผมคิดว่าทุกคนควรจะน่าจะเลือกได้นะครับในข้อแรกนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตว่าที่จริงปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ไอไม่ว่าจะปัญหาเล็กปัญหาน้อยปัญหาใหญ่ปัญหาทุกปัญหาของชีวิตเราเนี่ยธรรมชาติเราเนี่ยมันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราไปทำผิดที่ผัสสะนี่แหละถ้าเราทำถูกเราจัดการถูกก็จะไม่เป็นปัญหาอ้าวนี่ท่านโฟกัสลงมาที่ตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วข้อที่3ท่านบอกว่าถ้าหากเรามีนามกับรูปเนี่ยหรือมีร่างกายกับจิตใจนะแต่ไม่มีตัวตนเราทำได้ไหมผมก็ทดลองนะบางทีเนี่ยลองนั่งดูว่าเออให้เราเหลือแค่กายกับจิตที่เป็นธรรมชาติของมันลองทำหน้าที่ของมันมันจะเบาอย่างเห็นได้ชัดนะครับอย่างเห็นได้ชัดว่าทดลองทุกท่านน่าจะเคยทดลองไปแล้วนะว่าลองไปนั่งดูว่าเออให้มันทำหน้าที่ตามธรรมชาติของมันจะเป็นยังไงโดยไม่มีตัวตนก็ฝึกเท่าที่เราจะรู้สึกได้เท่าที่เราทำได้ผมก็ไปฝึกดูนะฮะทดลองฝึกดูหัวข้อที่4เนี่ยท่านอาจารย์บอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนะไอ้ส่วนที่สำคัญคือใจใจเนี่ยจิตหรือใจเนี่ยมันสำคัญยังไงแล้วท่านก็บอกว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยที่เป็นประพัดสอนน่ะซึ่งใน EP เนี้ยจะพูดอีกเพิ่มลงไปอีกนะครับว่าที่จริงแล้วจิตมันประพัดสอนอยู่แล้วเนาะเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันจรเข้ามาแล้วก็มาครอบงำทำไมมันถึงมาครอบงำเราทีหลังแล้วทำให้เราเป็นทุกข์ก็เพราะเราทำผิดไอ้ตัวผัสสะนั่นแหละ นี่นะเราทำผิดผัสสะมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมานะครับเพราะนั้นน่ะไอ้ธรรมชาติของจิตเนี่ยเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยถ้าใครไปทบทวนจะเห็นเลยว่าถ้าใครรู้ความจริงอันเนี้ยก็จะเหมาะที่จะรู้แจ้งในข้อนี้นะว่าจิตแท้ๆแล้วเนี่ยเขาประพัดสอนอยู่แล้วนะเพียงแต่กิเลสมันเพิ่งมาทีหลังเนี่ยถ้ารู้ข้อนี้ก็จะเหมาะที่จะทำจิตตภาวนาซึ่งเป็นตอนถัดมาที่เราจะมาศึกษารายละเอียดกันในวันนี้นะครับสุดท้ายท่านอาจารย์ก็บอกว่าในหัวข้อที่5เนี่ยที่บอกว่า เอาละเราต้องทำความเข้าใจเรื่องจิตเนี่ยให้มันถูกให้มันตรงนะถ้าไม่ถูกไม่ตรงเป็นไปสายศาสตร์ไปเรื่องที่มันมีตัวมีตนขึ้นมามากมายเนี่ยเราจะเห็นว่าการวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เป็นไสยศาสตร์ต่างๆเนี่ยมันถูกครอบงำมาตั้งแต่ดั้งเดิมมามากมายมหาศาลโดยเฉพาะในสังคมไทยเรานะฮะคนที่มีการศึกษาสูงๆก็ยังงมงายอยู่ในส่วนนั้นถ้าหากเราไม่เข้าใจให้ถูกต้องนี่สำคัญอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าอย่างน้อยนะ EP ที่ผ่านมาเนี่ย EP ที่1เนี่ยทุกท่านคงได้เลือกรูปแบบชีวิตเลือกแบบชีวิตซึ่งมันมีหลายแบบว่าตอบโจทย์ได้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรกันแน่นะครับแล้วก็รู้ธรรมชาติแล้วล่ะว่าปัญหาทั้งหมดมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมาดูที่ว่าจิตเนี่ยที่เราจะศึกษาที่เราจะอบรมไม่ให้มันทำผิดที่ผัสสะเนี่ยนี่แหละหัวข้อถัดไปที่เราจะมาศึกษาใน EP ที่2คือจิตตภาวนานะครับเอาละเดี๋ยวขออนุญาต ขึ้น PowerPoint ในส่วนที่เป็นตัว EP แรกนะครับเรื่องจิตตภาวนาก่อนนะอันนี้ก็เป็นข้อสรุปเมื่อคราวที่แล้วนะครับ เรื่องจิตตภาวนานะครับอันนี้เลยท่านอาจารย์พยายามจะชี้ให้เห็นว่าพอเราบอกว่าปัญหาทั้งหมดที่อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ตัวที่จะพัฒนาโดยตรงลงไปเลยจริงๆก็คือที่จิตใช่ไหมฮะที่จิตและต้องอบรมนะคือภาวนาเนี่ยแหละทำให้เจริญคือทำให้จิตให้เจริญเพราะฉะนั้นชีวิตที่พัฒนาเนี่ยคือการทำจิตตภาวนาแต่ว่าในทางโลกเราเนี่ยเราเอาคำว่าชีวิตพัฒนาเนี่ยไปแง่ของการพัฒนาทางด้านวัตถุไปในแง่ของการพัฒนาด้านอื่นๆนะแต่ว่าถ้าเราจะ
ฟกัสลงไปที่ชีวิตพัฒนาเนี่ยคือชีวิตเราเจริญขึ้นก็ต้องลงไปที่ตัวจิตนะก็คือทำจิตให้เจริญก็คือการจิตตภาวนาซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยจิตตภาวนาเนี่ยมันหมายถึงการที่ทำให้จิตนั้นเจริญเพราะทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ที่จิตอันนี้อยากให้ทุกท่านได้ตั้งข้อสังเกตนะว่าที่จริงแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ที่จิตออกมาจากจิตทั้งหมดเลยนะครับโดยว่าเรียกว่าแทบจะไม่มีอะไรนะฮะที่มันออกมาไม่ได้ออกมาจากจิตนะถ้าเราสังเกตชีวิตของเราทั้งหมดเลยเนี่ยเรียกว่าทุกอย่างรวมอยู่ที่จิตนะครับเพราะนั้นทีนี้เรามาดูนะว่าท่านอาจารย์เนี่ยพยายามจะชี้ให้เห็นว่าทุกอย่างมันออกมาจากจิตทุกอย่างรวมอยู่ที่จิตเนี่ยนะครับเพราะอะไรเราสังเกตว่าถ้าในรูปนะครับเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจฝั่งนี้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสผลทพะธรรมรมฝั่งนี้แต่ตาเห็นรูปจะต้องมีจักขุวิญญาณเห็นไหมไอตัวจักขุวิญญาณคือจิตนี่แหละทำหน้าที่แหละทำหน้าที่รู้นะครับรู้ทางรูปรู้ทางเสียงทางกลิ่นทางรสทางสัมผัสผลทพะธรรมรมตัวจิตเนี่ยจะเป็นต้องมารู้ทุกตัวเลยดังนั้นเนี่ยการที่จิตเนี่ยต้องมารับรู้และมาทำหน้าที่ทำหน้าที่อะไรครับมันก็จะต้องเกิดที่เรียกว่ากระบวนการสำคัญที่สุดที่เมื่อสักครู่ที่พูดกันมาว่าถ้าทำผิดตอนผัสสะนี่แหละตาเห็นรูปเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาแต่ถ้าทำถูกนะก็จะไม่เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นสำคัญมันอยู่ที่ตัวผัสสะตรงนี้นะสังอายตนะภายในฝั่งนี้อายตนะภายนอกฝั่งนี้เนี่ยฝั่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเป็นภายนอกนะครับภายในก็ตาหูจมูกลิ้นกระทบกันนะครับมีวิญญาณนะครับในการทำหน้าที่3อย่างกระทบกันปั้งเกิดผัสสะนี่แหละครับท่อนนี้สำคัญแล้วมันจะไปเป็นเวทนาสีเหลืองๆนี่นะครับสีเหลืองๆเนี่ยทีนี้อาจารย์พุทธทาสพยายามย้ำอย่างนี้ว่าตอนผัสสะนี่สำคัญมากท่านใช้คำว่าตัวร้ายกาจที่สุดรองลงมาคือเวทนานี่แหละรองลงมาเนี่ยเวทนานี่แหละเพราะว่าถ้าเราโง่เมื่อผัสสะหรือเราไม่มีวิชาเนี่ยนะเราปล่อยไปตามเวรตามกรรมปล่อยไปตามสัญชาตญาณเนี่ยผัสสะมันจะปรุงไปเป็นฝ่ายที่จะทำให้เราพอใจไม่พอใจหรือว่าคำว่าสุขคำว่าไอ้เฉยเฉยอ่ะสภาวะที่ไม่อาจจะแยกได้ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นะฮะคือภาวะเวทนาเนี่ยเป็นภาวะสำคัญลำดับ2เลยนะครับที่เดี๋ยวเราจะไปโฟกัสในถัดไปว่าทั้งผัสสะทั้งเวทนาเนี่ยเราจะทำจิตตภาวนาเพื่อไอ้ตัวเนี้ยเพื่อจะมาควบคุมมาจัดการมาให้ทันใน2ท่อนเนี้ยซึ่งเป็นจุดสำคัญมากเลยนะครับว่าเพราะถ้าหากเราปล่อยไปเมื่อไหร่นะปล่อยไปเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยมันจะกลายคือพูดง่ายๆว่าผัสสะด้วยอวิชชาเวทนาด้วยอวิชชาขึ้นมาเมื่อไหร่คือไม่รู้ไม่ชี้ไม่มีปัญญาวิชามาไม่ทันเนี่ยปัญญามาไม่ทันเนี่ยก็เสร็จเลยกลายเป็นปรุงไปเป็นตัณหานะครับเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาก็เกิดความอยากทางด้านกามคุณทางด้านกามอยากเป็นแล้วก็อยากไม่เป็นนะครับก็มีตัณหา3อย่างเกิดขึ้นนะครับจากนั้นก็กลายความอยากเกิดก่อนแล้วก็มาผู้อยากนะคืออุปทานอันนี้เสร็จแน่นอนอันนี้เรียบร้อยเลยเรียบร้อยโรงเรียนจีนตรงเกิดผู้อยากนี่แหละก็คืออุปทานอุปทานนี่สำคัญมากนะครับเรายึดมั่นสารพัดที่เราจะยึดเกิดที่เสียงก็ยึดมั่นที่เสียงเกิดที่ตาก็ยึดมั่นที่ตาเกิดที่ลิ้นก็ยึดมั่นที่ลิ้นเอารสอร่อยเลือกเกินมันก็ยึดมั่นไปตรงนั้นแหละนะครับในที่เราได้คือเป็นที่ตั้งที่ไหนเราก็ไปยึดมั่นตรงนั้นนะครับเข้าไปสมบูรณ์แล้วก็ปรุงไปเป็นทุกข์แน่นอนถึงแม้ว่าทั้งภพชาติชรามรณะโศกะปริเทวะอุปยาตทั้งหลายเนี่ยก็แปลสรุปเป็นทุกข์นะโดยประการทั้งปวงอันนี้คือจะเห็นได้ว่าจุดสำคัญก็คือตัวผัสสะตัวเวทนาที่เราจำเป็นจะต้องทุกอย่างมันออกมาตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาก็ตรงเนี้ย
มันหมดปัญหาก็ตรงเนี้ยนะถ้าเราจัดการตรงนี้ได้นี่แหละเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันรวมอยู่ที่จิตเนี่ยพอเรามาโฟกัสอย่างนี้นะจริงๆมันรวมอยู่ที่จิตนี่แหละทีนี้เราจะจัดการมันเราจะอบรมมันเราจะจัดการควบคุมผัสสะได้ยังไงควบคุมเวทนาได้ยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่ในจิตตภาวนาในชุดนี้แหละที่เราจะได้ร่วมเรียนรู้กันแต่ก่อนอื่นผมอยากให้พวกเราทุกท่านนะครับโดยเฉพาะทีมวิทยากรเนี่ยได้ช่วยกันเติมเต็มว่าเอสภาวะจิตเนี่ยตอนผัสสะเนี่ยหรือกับเวทนาหรือในการกระทบกันเนี่ยระหว่างอายตนะภายในอายตนะภายนอกเกิดผัสสะเนี่ยเราในชีวิตประจำวันที่เราเจอกันแล้วเราไม่ทันกันเนี่ยหรือเราทันเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับอยากให้ทุกท่านได้ช่วยกันแชร์ช่วยกันแบ่งปันนะครับขอเรียนเชิญพี่นีก่อนเนาะพี่นีมาเรามาขยี้กันเรื่องตรงนี้ก่อนนะ เพื่อให้ชัดขึ้นนะครับพี่นีเลยครับได้ยินเสียงยินไหมคะฮัลโหลได้ยินเสียงไหมคะได้ยินค่ะพี่นีค่ะสวัสดีค่ะพบกันเป็นครั้งที่สองนะคะจิตตภาวนาคือชีวิตพัฒนาเนาะอย่างที่อาจารย์ประโมทบอกไปค่ะว่าพอตามันไปกระทบรูปแล้วมันก็เกิดเรื่องใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะมีภาพหนึ่งเนาะที่เป็นภาพดวงตาเห็นภาพที่เราเห็นภาพได้เนี่ยเป็นเพราะมันมีแสงไปกระทบกับวัตถุใช่ไหมคะดวงตาเนี่ยเราจะมีที่รับใช่ไหมภาพนั้นเมื่อถูกแสงข้างนอกเช่นแสงอาทิตย์นะแสงอาทิตย์ไปกระทบกับภาพนั้นแล้วภาพนั้นเข้ามาที่จอรับตาเราก็คือเรตินานะคะกระจกตาเรากระจกตาตรงนี้ก็จะมีระบบประสาทอยู่ใช่ไหมคะระบบประสาทนี้ก็จะมารวมกันที่ตรงกลางหน้าผากฝรั่งเขาเรียกว่าเป็นจุดไพเนียลนะแต่ว่าสมัยโบราณเนี่ยเขาจะเรียกว่ามันเป็นจุดตาที่3เป็นที่รับรู้การกระทบทางตาแล้วระบบประสาทเขาก็จะวิ่งวนไปทางขวานะคะอ้อมไปด้านหลังเพื่อไปผ่านไอ้ระบบสมองที่ควบคุมการเห็นค่ะแล้วก็วิ่งออกมาทางซ้ายที่หน้าผากด้านหน้าเนี่ยนะคะข้างซ้ายจะทำหน้าที่ตรงนี้ค่ะเป็นระบบสมองคือเป็นเปลือกสมองใหม่ที่มีเฉพาะในมนุษย์อย่างเราๆนะคะประเมินภาพออกมาว่าภาพที่เห็นคืออะไรนะเคยเห็นมาก่อนหรือไม่นะฮะรู้จักไหมหรือไม่รู้จักตรงนี้จะประเมินผลแต่เร็วมากเร็วกว่าสายฟ้าแลบนะฮะพอรู้ว่าภาพตรงนี้มันคือภาพอะไรเช่นต้นไม้ต้นนี้มีคนมาปลูกไว้ให้เราแล้วจะนึกถึงคนที่ให้เราใช่ไหมคะมันก็จะเตือนความจำเราแบบนี้นี่คือการเห็นภาพนี่เรารู้สึกในด้านบวกใจก็จะฟูขึ้นมาแต่ถ้าแบบต้นไม้ต้นนี้เคยมีเหตุการณ์อะไรไม่ดีเกิดขึ้นจิตเราก็จะหล่นตุ๊บลงไปเนี่ยคือการกระทบทางตาและทำให้เกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นซึ่งระบบประสาทเนี่ยค่ะมันคือตัวแทนของการทำหน้าที่ทางวิญญาณคือรับรู้ใช่ไหมคะเพราะตาเราคืออายตนะภายในแล้วก็มีภาพที่เราเห็นมันเข้ามาที่ตาเราได้เพราะระบบประสาททำงานถ้าระบบประสาทที่ตาไม่ทำงานเราไม่เห็นภาพเมื่อไม่เห็นภาพเราก็ไม่ได้ทุกข์จากภาพถูกไหมคะเหมือนกับหูค่ะคนที่ไม่ได้ยินเสียงทางหูทุกข์ทางหูเขาก็ไม่มีเนาะระหว่างคนที่ตามองไม่เห็นกับหูไม่ได้ยินเขาก็จะไม่มีทุกข์ทั้งทางตาและทางหูแต่จะมีทุกข์ทางอื่นใช่ไหมคะแบบนี้ค่ะอันนี้พอเข้าใจนะคะว่าวิธีที่เรารับภาพเข้ามาเนี่ยเรารู้สึกอะไรอย่างไรพอรู้สึกอะไรอย่างไรปุ๊บมันจะเป็นไปตามภาพที่อาจารย์ประโมทบอกค่ะว่าเวลาที่เรารู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราตั้งรับด้วยความระลึกรู้ในตัวใช่ไหมคะเราก็ไม่หลงไปเพลินปรุงมันไปว่าโอ้ภาพนี้เห็นแล้วมันมีความสุขระลึกถึงนู่นนี่นั่นแล้วบางภาพว่าเห็นแล้วมันทุกข์มันก็จะไปปรุงเป็นเรื่องทุกข์ไปถ้าเราทันเขาใช่ไหมฮะรู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้ถ้ารู้เท่าแปลว่าตั้งรับตั้งแต่ตอนรับภาพแรกแล้วว่าจุดที่เป็นจุดตั้งต้นของการเห็นเนี่ยเห็นจักว่าเห็นได้ไหมถ้าเห็นจักว่าเห็นไม่ได้ก็ต้องเป็นทุกข์หรือเป็นสุขสุขที่รอทุกข์ที่ทุกข์มันรออยู่ข้างหน้ามันก็รออยู่อะค่ะก็ขึ้นอยู่กับเราค่ะว่าเราฝึกมาได้แค่ไหนทีนี้ถ้าเราจะฝึกจิตใช่ไหมให้มันเข้มแข็งกับการตั้งรับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยพระพุทธองค์ก็ให้เริ่มที่ตาใช่ไหมเราควบคุมตาได้แล้วหูส่วนอื่นๆมันก็จะไม่แตกต่างกันอย่างเงี้ยค่ะ
มันแค่รับรู้ว่าข้างนอกกับข้างในเชื่อมต่อกันแล้วเราทันไหมรู้เท่าเอาไว้กันนะรู้เท่าแปลว่าไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแต่รู้ทันคือเอาไว้แก้หมายความว่ามันก็เผลอใจไปแล้วอ่ะเผลอไปชอบหรือไม่ชอบไปแล้วก็ยังปรับตัวได้ทันเนาะมันก็มีอยู่แค่นี้ค่ะว่ารู้เท่ากับรู้ทันเราจะฝึกจิตของเรายังไงให้มันรู้เท่าและรู้ทันรู้ไม่ทันมันก็ได้สอบตกแต่ถ้ารู้ทันก็พอแก้ได้แต่ดีกว่านั้นก็คือรู้เท่าการกระทบความเป็นสุขทุกข์มันก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะเวทนามันไม่เกิดเนาะมันก็อยู่ตรงนี้ค่ะที่เราร่ำเรียนกันมากมายหลายพันปีเนี่ยก็คือเรียนรู้เพื่อจะได้ควบคุมตัวเองให้เท่าทันนะแล้วเราทำได้นะพุทธองค์ทำให้ดูแล้วนะคะโอเคเลยเอาละทีนี้ผมก็ยังอยากจะชวนกันคิดนะว่าผัสสะร้ายกาจยังไงเนี่ยถ้าก็เวทนาเนี่ยร้ายกาจยังไงขอเรียนเชิญพี่ยุทธพี่ยุทธได้ไหมพี่ยุทธถ้างั้นก็รบกวนทางคุณโย่งเลยครับคุณโย่งฮัลโหลได้แล้วเนาะได้แล้วโอเคโอเคเสียงมันหายไปครับพี่นีเริ่มต้นเอาไว้ดีมากเลยแล้วก็เริ่มต้นด้วยเฉพาะแค่อายตนะแค่ตานะก็อยากให้สมาชิกคิดต่อไปว่าเรามีอายตนะตั้งตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการสัมผัสนะฮะแล้วใจนี่คือประธานอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นไออายตนะอื่นๆนอกจากตาเนี่ยทำนองเดียวกันหมดเลยนะการผัสสะเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยคือโลกของมนุษย์นะเราเกิดมาเนี่ยโลกของเราคือแค่เนี้ยอายตนะนอกภายนอกอายตนะภายในกระทบกันนะและมันกระทบกันอยู่ตลอดเวลานะมันทำหน้าที่ของมันเมื่อไหร่เราก็รู้สึกไปตามอายตนะนั้นๆ นะทีนี้ภาวะธรรมดาอย่างที่เราเรียนรู้ใน EP 1เนี่ยแต่ละคนชีวิตก็ไม่เท่ากันนะสภาวะแวดล้อมเกิดในครอบครัวไหนอะไรต่างๆมันจะแตกต่างกันนานับประการเลยอินฟินิตเลยนะเรียกว่าบางคนเกิดมาในครอบครัวรวยเกิดในครอบครัวจนความทุกข์จะแตกต่างนานาใครบอกว่าคนรวยไม่ทุกข์ไม่จริงฮะก็รวยก็ทุกข์แบบรวยคนที่ไม่มีตังค์ยากจนก็ทุกข์แบบยากจนคนที่ทำงานหนักทำงานเบาทุกข์หมดเลยเนื่องจากอะไรอะเนื่องจากหลังจากผัสสะแล้วเนี่ยมันมีการประเมินอย่างที่พี่นีบอกอะสมองประสาทต่างๆจะประเมินไอ้สิ่งที่ผัสสะเข้ามาไปตามประสบการณ์ของแต่ละสิ่งนั้นๆในสัญญาผมอยากให้ระลึกไปที่ชีวิตคือขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะฮะคือมันจะประมวลหมดเลยนะครับเวลาเราเกิดเวทนาคือความรู้สึกแล้วเนี่ยสังขารที่มีอยู่ตามธรรมชาติในจิตใจเราเนี่ยนามธรรมเนี่ยก็จะปรุงแต่งไปในภาวะธรรมดาของแต่ละคนในสิ่งแวดล้อมของแต่ละคนด้วยเพราะในสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ยินได้กลิ่นหรือลิ้มรสก็ตามเนี่ยแต่ละคนปรุงไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสุขทุกข์ที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นแต่ละคนปรุงไปนะบางคนเนี่ยมองรูปเดียวกันเนี่ยบางคนชอบมากเลยกับอีกคนหนึ่งเนี่ยมองรูปเดียวกันน่ะกับเกลียดมากเลยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ในโลกมนุษย์นี้ ถึงบอกเลยครับว่าสิ่งเดียวกันเนี่ยถ้าเราไม่ชอบอย่าไปคิดว่าคนอื่นไม่ชอบนะครับหรือถ้าเราชอบก็อย่าไปปรุงว่าคนอื่นต้องชอบเหมือนเราถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะมีความทุกข์กับสิ่งนั้นเลยเพราะเราไปยึดว่าอ๋อเราชอบคนอื่นต้องชอบเหมือนเราไม่จริงอ่ะนะเพราะอย่างที่บอกอ่ะแต่ละคนก็มีความพื้นฐานของสัญญาที่มาไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็เกิดความขัดแย้งกันในสังคมก็ด้วยสิ่งนี้ต
ทุกคนมีเหตุผลเข้าข้างตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะธรรมะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการที่จะใช้มาในชีวิตของแต่ละคนของตัวเราเองเลยถ้าเรามีธรรมะเข้าใจสิ่งที่เป็นไปนะฮะเราก็จะทุกข์น้อยลงเลยครับเพราะเราเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นเช่นนั้นเองนะเราชอบคนอื่นอาจจะไม่ชอบเพราะถ้าเราเข้าใจอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ขัดแย้งนะเพราะสิ่งเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันผมอยากให้พวกเราลองศึกษาดูนะว่าสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะมันถึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะมันเกิดมีปัจจัยปรุงแต่งตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปถ้าเราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุปัจจัยนะเราจะเข้าใจมันนะแล้วเราจะไม่ค่อยทุกข์กับสิ่งนั้นๆเลยขณะที่ผัสสะเนี่ยอารมณ์จะเกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าจะมีเวทนาความรู้สึกอารมณ์ชอบเราอยากให้อยู่นานๆใช่ไหมถ้าไอ้สิ่งที่เราไม่ชอบเราอยากให้มันผ่านไปเร็วๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราอะถ้าเราไม่พัฒนาจิตของเรานะคือเรียกว่าเรียนรู้นะเจริญนะจิตของเราให้มีความเจริญขึ้นเราก็จะไปหลงกับสิ่งเหล่านี้นะเราก็ทุกข์เนี่ยคือความสำคัญในบทนี้ที่บอกว่าชีวิตพัฒนาได้ด้วยการทำจิตภาวนาคือทำให้จิตมันเจริญให้จิตมันเข้าใจความเป็นไปของธรรมชาตินะว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปแล้วมันทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามเหตุปัจจัยนั้นๆนะแล้วคนไหนที่ไม่เข้าใจนะเสพข่าวเสพสิ่งต่างๆแล้วก็ไปปรุงไปคิดแล้วก็ไปหมกมุ่นกับมันนะเราจะเห็นได้ว่าคนนั้นจะทุกข์มากทุกอย่างมันเกิดขึ้นเวทนามันตั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ถ้าเรามายึดมั่นหรือเราไปคิดว่าเราอ่ะมีตัวตนในการเสพสิ่งเหล่านั้นนะเกิดตัวตนขึ้นมาเนี่ยแล้วเราไม่ปล่อยยึดมั่นมันไปเราก็จะทุกข์กับสิ่งนั้นมากเพราะเราเรียนรู้อยู่แล้วว่ายึดมั่นสิ่งใดก็จะทุกข์กับสิ่งนั้นยิ่งยึดมั่นมากก็ยิ่งทุกข์มากนะครับเพราะผมอยากจะเสริมเติมตรงนี้เองว่านี่แหละความเป็นไปของมนุษย์เราก็อยู่ตรงนี้แหละครับว่าเมื่อเราผัสสะนะฮะแล้วเราเวทนาแล้วเราไม่เข้าใจว่าเวทนาคืออารมณ์ที่เข้ามาแล้วก็ไปสุขทุกข์กับมันไปยึดมั่นมันเนี่ยเราก็ทุกข์อยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เราเข้าใจว่าธรรมะเป็นสิ่งจำเป็นนี่แหละเราจะพัฒนาชีวิตเราให้ดีขึ้นเข้าใจสิ่งต่างๆในโลกนี้เราต้องทำเรื่องจิตตภาวนาฝึกจิตให้จิตรับรู้ได้ว่าอ๋อสิ่งนี้มันกระทบเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันนะก็อยากให้เราเรียนรู้ตรงนี้นะครับผมก็อยากแชร์ตรงนี้ให้มากขึ้นให้เราเข้าใจว่าภาวะที่เราเรียนรู้ว่ามันเกิดขึ้นกับในชีวิตเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละเป็นปัจจัยสำคัญนะแล้วเราจะเรียนรู้ต่อไปนะครับโอ้ขอบคุณมากครับได้เอาละก็ชัดเจนมากขึ้นเนาะเอาต่อไปขอเรียนเชิญโยงเลยครับพี่ยุทธก็เกินเกือบหมดแล้วมั้งคะที่พูดไปทั้งหมดทีนี้ในเรื่องขออนุญาตสรุปในส่วนที่หนึ่งนิดนึงค่ะก็คือในนิดนึงนะคะในส่วนแรกที่เราคุยกันเนี่ยค่ะจริงๆก็คือแค่เรารับรู้ว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นเนี่ยที่เราฉายภาพมาทั้งหมดเนี่ยมันคือการที่เรามองแบบสโลว์มากๆเลยนะคะเราสโลโมชันแบบสุดๆเลยเราถึงจะเห็นนั้นในความเป็นจริงเนี่ยสิ่งที่เราเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเกิดขึ้นไวมากนะคะทีนี้ขออนุญาต
เดี๋ยวเราจะเรียนรู้ต่อไปว่าพอมันเกิดขึ้นไวแบบนั้นเนี่ยเรามีวิธีการรับมือยังไงนะคะในพาร์ทต่อไปของบทนี้นะคะทีนี้ต้องขออนุญาตให้เห็นนิดนึงว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์พุทธทาสได้พูดไว้อะค่ะที่เมื่อตอนต้นน้องเวลาได้สาธิตวิธีการใช้ธรรมโคตรนะคะว่าท่านได้กล่าวถึงจุดตรงนี้ค่ะมีไฮไลท์สำคัญอะไรบ้างเช่นท่านได้พูดถึงเรื่องของนี่ถ้าไปดูในบทนี้นะคะท่านได้พูดถึงเรื่องของจิตทําหน้าที่ทางอายตนะนะคะเป็นตัวที่มีการสืบต่อคือติดต่อกันระหว่างภายในกับภายนอกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโผฏฐัพพะธรรมลมนะคะอันนี้คือสิ่งที่ท่านเน้นแล้วก็เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นเครื่องมือสําคัญของจิตล่ะนี้เราจะพัฒนาคือเราเริ่มพัฒนาตรงนี้นะคะก็คือท่านก็จะพูดว่าร่างกายเราถ้าไม่มีจิตมันก็คือไม่มีชีวิตใช่ไหมคะไม่มีร่างกายเพราะว่าร่างกายเรามีจิตจึงทำอะไรได้เพราะนั้นเราจะทำอะไรต่อไปได้ก็คือต้องมีจิตนั้นจิตก็จะเป็นหน้าที่สำคัญนะคะตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดในพาร์ทต่อไปนะคะก็ขออนุญาตสรุปเท่านี้ก่อนนะคะอาจารย์ครับผมชัดเจนมากเนาะพวกเราก็ศึกษาเพราะว่าท่านอาจารย์จะเน้นไปเรื่อยๆนะรอให้ดูนะมันจะค่อยเน้นลึกลงไปนี่แหละครับสไลด์ที่2นี่แหละชัดลงไปที่ผัสสะลงไปอ่ะเป็นกขกกาเลยทีนี้การศึกษาเรื่องอายตนะเป็นเรื่องที่เป็นกขกกาของการศึกษาพุทธศาสนาที่ผมใช้คำว่าระบบการศึกษาในประเทศไทยทั้งหมดแล้วกันว่าไม่ให้ความสำคัญในสิ่งนี้เลยแล้วก็เน้นแต่เรื่องภายนอกเน้นแต่เรื่องวิชาชีพเน้นแต่เรื่องวิชาการแต่เรื่องในภายในที่เป็นการศึกษาอายตนะนี้เราถูกเข็นเอาไปไว้ในส่วนของพระของเจ้าของprivate บ้างนะแต่ว่ากลไกทางการศึกษาระบบทั่วไปเนี่ยไม่ได้ถูกหยิบมาให้ความสำคัญนะครับเอาละแต่ในสไลด์ที่2เนี่ยถ้าอาจารย์พุทธทาสบอกว่าโลกคำว่าโลกหรือทั้งหมดเลยเอาแล้วกันมันมาสรุปอยู่ตรงตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเชื่อไหมว่าโลกทั้งโลกที่เราเกิดมาทั้งหมดเนี่ยเราถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีโลกเกิดขึ้นไม่ใช่แผ่นดินในแบบที่เราเรียนรู้กันในห้องเรียนเนี่ยแม่อันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้รับรู้ว่าโลกในทัศนะเนี่ยมันจะโผล่เกิดขึ้นมาได้เนี่ยผ่านระบบตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ขอให้วันนี้นะครับทุกท่านได้ตั้งต้นว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่เป็นจุดตั้งต้นนะของการศึกษาทั้งหมดแล้วก็เป็นจุดสิ้นสุดของทั้งหมดด้วยเป็นจุดตั้งต้นของทั้งหมดแล้วก็เป็นจุดสิ้นสุดของทั้งหมดด้วยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปสั้นๆอย่างนี้แล้วกันว่าที่เมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงผัสสะว่าก็ขอก็การเนี่ยผัสสะเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยกระทบกันนะครับระหว่างรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์เนี่ยมีวิญญาณนะฮะสามทำสามอย่างเนี่ยพร้อมกันเกิดผัสสะเกิดขึ้นสามอย่างเกิดผัสสะเกิดขึ้นจามพุทธาสย้ำนักย้ำหนาว่าผัสสะนี้ร้ายกาจที่สุดนะรองลงมาคือเวทนานี่ย้ำต่อจากเมื่อสักครู่นะร้ายกาจขนาดไหนเอาว่ามีนิทานในที่ท่านอาจารย์พุทธาชอบเล่าเนาะลิงล้างหูเนี่ยมาได้ยินเรื่องมนุษย์เนี่ยเผลอถูกจับมาได้ยินเรื่องมนุษย์ต้องไปล้างหูทิ้งอ่ะนึกด้วยกันว่าไปผัสสะทางเสียงอ่ะแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่โอ้มนุษย์พูดแต่เรื่องของกูอันนี้ก็ของกูอันนั้นก็ของกูทุกเรื่องอ่ะจนมันเป็นเสนียดจันไรของเขาอ่ะเขาต้องไปล้างหูทิ้งอ่ะพระผัสสะเนี่ยพอเขาก็ทุกโอ้โหหูเนี่ยมันมาได้ยินในสิ่งที่เขาไม่ควรจะได้ยินน่ะอาการความรู้สึกของนิทานเรื่องนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สะท้อนถึงความร้ายกาจของผัสสะว่ามันรุนแรงขนาดไหนพูดง่ายๆว่าถ้าสติปัญญาเราไม่แข็งแรงพอนะยังไม่เก่งพอเนี่ยให้หลีกเลี่ยงดีกว่าอย่าไปผัสสะในเรื่องที่มันไม่ดีไม่ที่เป็นอกุศลทั้งหลายแหละเนี่ยอย่าไปเผชิญกับมันถ้าหากเรายังไม่แข็งแรงพอสติปัญญาไม่แข็งแรงพออย่าพึ่งไปเผชิญมันให้หนีไปก่อนเพราะความร้ายกาจเนี่ยมันจะร้ายกาจขนาดไหนวันนี้เราจะช่วยกันนะครับทำให้เห็นว่าความสำคัญแห่งผัสสะในการศึกษาเรื่องอายตนะตรงจุดนี้เนี่ยมันเป็นเรื่อง
ที่ทุกคนเนี่ยเรามาลองดูนะว่ามันเกิดขึ้นมันสำคัญมันจำเป็นกี่มากน้อยเอาง่ายๆว่านรกสวรรค์เนี่ยที่พุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้เนี่ยอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทำถูกก็เป็นสวรรค์นี่แหละนรกทำผิดก็เป็นนรกตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยนะนรกสวรรค์ก็อยู่ตรงนี้แล้วคิดดูแล้วกันว่าทั้งชีวิตเราเนี่ยไปหาเงินมาเนี่ยตอบสนองอะไรอ่ะตอบสนองเหยื่อท่านใช้คำนี้นะเจ้าพุทธะมาซื้อเหยื่อของตาหูจมูกลิ้นกายใจมาซื้อเหยื่อโอ้คำเนี้ยอยากให้ทุกคนได้ตรึกตรองกันดูดีๆนะครับผมรู้สึกสะดุดมากเลยคำนี้ว่าเรานี่ตื่นแต่เช้าไปตอกบัตรไปทำงานทั้งวี่ทั้งวันทำโอสารพัดอย่างเพื่อจะได้เงินไปซื้อเหยื่อของตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาเรามาศึกษาดิว่าเฮ้ยมันเป็นเหยื่อยังไงเนี่ยมันเป็นเหยื่อเราจะควบคุมเขายังไงเราจะจัดการเขายังไงอาจารย์พระบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมันก็ดูโดยอ้อมนะถ้าจะโดยตรงคือไปควบคุมจิตเนี่ยตรงสุดเลย ตรงสุดโดยตรงสุดคือควบคุมจิตเนี่ยเอาให้อยู่เนี่ยเอาควบคุมจิตให้อยู่เพราะอย่าลืมว่าสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยมันเกิดดับเนาะตามธรรมชาติของมันเกิดดับเป็นสังขารแล้วแต่ว่าเราไม่เห็นการสืบต่อที่มันเป็นต่อเนื่องอ่ะคือพูดง่ายว่าสติสัมปชัญญะของเราเนี่ยมันไม่ได้มากพอเราไม่ได้ฝึกฝนมันเนี่ยเราปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติพอปล่อยให้เป็นธรรมชาติผัสสะเกิดขึ้นก็ปล่อยเป็นธรรมชาติก็เกิดเวทนาตามธรรมชาติเกิดความเป็นพอใจตามยถากรรมมันก็กลายเป็นความเคยชินในฝ่ายไหนในฝ่ายที่เป็นกิเลสในฝ่ายที่เป็นความโง่นั่นแหละไอ้ตัวเนี้ยอยากให้ทุกท่านได้สังเกตให้เห็นว่าความเคยชินเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เราไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยว่ามันทุกข์ยังไงเนี่ยเห็นความสุขเป็นความทุกข์เห็นความทุกข์เป็นความสุขคือเห็นเรียกว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวได้อีตัวความเคยชินที่เราแต่อ้อนแต่ออกอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าอันเนี้ยมันเป็นไอ้ที่เราบอกเราสุขหนักหนาเนี่ยสุขจากการได้เสพนั่นเสพนี่สารพัดอย่างไอ้ความเคยชินนี่ตัวแสบเลยจากพุทธทาสบอกนะว่าขอให้เราสังเกตเลยว่าเราเริ่มต้นทางการศึกษาตรงนี้ให้สังเกตให้เห็นเลยว่ามันเกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละที่เราจะต้องทำให้มันชัดขึ้นนะครับด้วยการในที่เราจะว่ากันต่อไปเลยก็คือศึกษาเรื่องจิตลงไปตรงๆเลยนะครับมิฉะนั้นมันก็ปรุงไปเป็นอะไรครับจากเวทนาก็กลายเป็นตัณหาแน่นอนเกิดอุปทานกูผู้อยากขึ้นมาเต็มตัวเลยแล้วก็กลายเป็นทุกข์แน่นอนนี่เวลาจะศึกษาเนี่ยเวลาเราจะศึกษาเนี่ยพวกเรามักจะเห็นว่าเอ๊ะต้องมานั่งเรียนแบบเนี้ยที่มาเรียนกันเรียนเลคเชอร์ฟังครูบาอาจารย์เข้าคอร์สปฏิบัติธรรมอาจารย์พุทธทาสบอกว่านี่แหละวันนี้นะผมคิดว่าโชคดีมากที่พวกเราได้ฟังเรื่องของธรรมะเล่มน้อยอาจารย์พุทธทาสย้ำเรื่องนี้อยากให้ทุกท่านได้เห็นเลยว่านี่คือสิ่งที่ในระบบการเรียนทั่วไปเนี่ยเราขาดมากเลยคือเรียนจริงๆจากของจริงคําว่าเรียนจากของจริงตามธรรมชาติตามธรรมชาติให้เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยท่านบอกว่าที่เราอุตส่าห์เรียนทั้งเรียนอะไรนะทางวิชาการเนี่ยปรัชญาเนี่ยปรัชญาตามก้นฝรั่งทั้งหลายแหล่เนี่ยอันนั้นน่ะไม่เจอตัวพุทธศาสนาแน่ท่านฟันธงอย่างนั้นเลยนะครับต้องมาเรียนที่ตาหูจมูกลิ้นตรงลงไปเนี่ยเป็นสันทิติโกลงไปเลยเรียนที่มันรู้สึกลงไปเนี่ยตาเห็นรูปปุ๊บเนี่ยมันเกิดอาการอยากได้อยากสัมผัสอยากยึดครองอยากเข้าไปมั่นหมายยังไงคือเอาอาการเนี้ยอาการตรงเนี้ยท่านบอกไอ้ที่จดเป็นกระดาษนะกันไว้ลืมเป็นเพียงแค่กันลืมนะอย่ามาทำการเรียนแบบนี้ต้องเป็นวิทยาศาสตร์ยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยนะก็คือเรียนลงไปตรงๆเลยที่ของจริงเนี่ยอันเนี้ยผมอยากให้ทุกท่านลองพิจารณาตรึกตรองนะว่าเวลาเนี้ยเราร่ำเรียนกันเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนเป็นลักษณะตามก้นฝรั่งกี่มากน้อยแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ใส่ใจสนใจว่าเรียนตรงๆลงไปที่ความรู้สึกที่อายตนะเนี่ยที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเกิดทุกมันโผล่มาได้ยังไงวะแล้วมันดับลงไปยังไงเนี่ยเห็นอาการมันเห็นความรู้สึกลงไปตรงๆอย่างเงี้ยอันนี้คือจุดตั้งต้นสำคัญแห่งการศึกษาซึ่ง
ที่ผมบอกเลยว่าผัสสะเนี่ยหรือจิตเนี่ยบางทีมันจะมีเรียกหลายคำใช่ไหมที่พวกเราใช้กันอยู่ที่อาจารย์พุทธาบอกว่าทั้งจิตมโนวิญญาณเนี่ยถ้าจิตก็เป็นการคิดมโนก็รู้สึกวิญญาณก็รู้แจ้งก็แล้วแต่มันทำหน้าที่ยังไงก็ให้เรียกอย่างนั้นก็ได้แต่เอาว่ารวมๆเป็นจิตก็ได้นะว่าสุดท้ายเนี่ยวันนี้นะครับสไลด์ชุดนี้ขอให้ทุกท่านได้เห็นว่าเราตั้งต้นก็ขอกอกาที่ตัวผัสสะนะการที่จะผัสสะมันจะทำให้เกิดทุกข์กับไม่เกิดทุกข์ได้เนี่ยมันตั้งต้นยังไงนะแล้วเราจะเรียนลงไปให้เห็นลงไปเรียนลงไปจริงๆเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆอันนี้อยากขอร้องทุกท่านเลยว่าเราปฏิรูปการเรียนรู้ใหม่อาจารย์พุทธาใช้คำนี้นะท่านใช้บ่อยมากเลยบอกว่าการฟังในตำราการอ่านการอะไรสารพัดอย่างเนี่ยมันไม่เท่ากับการเรียนรู้จากการกระทำลงไปแล้วเอาการกระทำเอาผลการกระทำเนี่ยเป็นสิ่งที่มาทำให้เกิดความรู้อันนี้จะได้ผลได้ชัดเร็วที่สุดนะครับเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ขอให้ทุกท่านได้สังเกตให้ดีๆแล้วกันว่าเราเนี่ยผัสสะอยู่ตั้งแต่ตื่นนอนจนเช้าแหละจนนอนนั่นแหละแต่เพราะความเคยชินต่างหากที่มันพรึดพรึดพรึดแล้วก็ไม่ทันมันไม่ทันในตอนผัสสะแล้วก็ปรุงไปอัตโนมัติเลยปรุงอัตโนมัติตรงอัตโนมัติเนี่ยจนมันเรียกว่าเราคอนโทรลมันไม่ได้ถ้าเราจะคอนโทรลมันควบคุมจัดการตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะใจเนี่ยต้องใช้จิตตภาวนาซึ่งในบทถัดไปนี่นะอาจารย์โฟกัสลงไปเลยว่าจะฝึกมันยังไงจะอบรมมันยังไงจะจับมันให้อยู่ได้ยังไงเนี่ยเพราะที่จริงแล้วเนี่ยความเคยชินที่เราเขาเรียกว่าเพลินเนี่ยเพลินจนเราลืมจนเราพลาดไปนะครับแล้วเราก็ไม่ทันมันในผัสสะเอาละผมก็บรีฟซะยาวเลยก็อยากจะให้ท่านอื่นๆได้ช่วยกันแบ่งปันนะว่าการเรียนเอ่ยแบบของจริงเนี่ยผัสสะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันร้ายกาจขนาดนี้เราจะทำยังไงกันนะครับขอให้ทุกท่านนะครับหรือท่านอื่นๆนะฮะอยากจะแบ่งปันมาช่วยกันแบ่งปันขอเชิญพี่นีก่อนก็ได้ครับมันร้ายกาจขนาดไหนเนี่ยที่นี่เปิดไมค์นิดนึงนะค่ะพี่สนใจที่ท่านพุทธาสอธิบายตรงคำว่าโลกที่แผ่นดินนะฮะท่านใช้คำว่าโกลบใช่ไหมหมายถึงดินเป็นก้อนๆใช่ไหมแล้วก็โลกที่มันเป็นก้อนดินเนี่ย อีกอันหนึ่งก็คือโลกทางศาสนาคือโลกที่เกิดจากการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งท่านใช้คำว่า world คือ world ใช่ไหม เมื่อเราสัมผัสตรงนี้ค่ะอยากให้เราเข้าไปใกล้อีกนิดนึงก็คือว่าพี่นึกถึงคำว่าโลกเนี่ยโลกเนี่ยภาษาบาลีแปลว่าความแตกแล้วมันต้องแตกแน่ๆเวลาที่เราไปเห็นอะไรมาแล้วแบบเรามันหยุดอยู่กับนิ่งๆไม่ได้อะมันไปเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบขึ้นมาเนี่ยมันคือความแตกละมันแตกโป๊ะตรงนั้นละทีนี้เราจะทำยังไงให้เรามีจิตใจเข้มแข็งขึ้นเราก็ต้องฝึกจิตใช่ไหมวิธีฝึกจิตพุทธองค์ก็บอกว่ามียืนเดินนั่งนอนใช่ปะ เราสามารถฝึกได้ทีนี้เวลาที่เรานึกถึงว่าพุทธเจ้าสอนเนนน้อยองค์แรกของโลกของพุทธศาสนาค่ะคือสอนพระราหุลเนาะสอนให้เดินบอกว่าให้เดินบนแผ่นดินนะคะให้เดินแล้วทำใจให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดินคำว่าแผ่นดินตรงนี้จะว่าเป็นโกลบก็ไม่มันดูจะห่างไกลมันก็มีศัพท์อีกคำหนึ่งคือคำว่าEarth แปลว่าแผ่นดินใช่ไหมคะคือเดินบนแผ่นดินเนี่ยแล้วให้ใจหนักแน่นเหมือนแผ่นดินเพราะว่าแผ่นดินที่เท้าเราเหยียบย่างไปอะค่ะเขารองรับทุกสิ่งเขาไม่ปฏิเสธสิ่งใดเลยเขารองรับได้ทุกสิ่งก็ทิ้งลงมาที่ตรงแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นของดีหรือของไม่ดีคนไม่เอาของใช้นั้นแล้วหรือของที่ดีตกไปในดินแล้วมันหายไปมันก็คือเป็นที่รวมของความดีของสิ่งที่ต้องการและไม่ต้องการก็หล่นมาที่ดินใช่ไหมถ้าลงมาที่เอิร์ธใช่ไหมเวลาที่เราก้าวเท้าเดินนะคะเวลาเดินจงกรมใช่ไหมฝึกสติกับการเดินเราก็ควรจะถอดรองเท้าเดินเพื่อให้เราได้สัมผัสเท้าได้สัมผัสพื้นโลกจริงๆพอสัมผัสลงไปแล้วเนี่ยค่ะเอิร์ธเนี่ยมันก็คือมาจากคำว่า environment คือสิ่งแวดล้อมข้างนอกใช่ไหมแล้วก็ตัว e นี่คือ environment
ตัว A ก็คือแอร์อากาศหายใจซึ่งเราก็เดินจงกรมไปแล้วก็เหยียบบนแผ่นดินแล้วเราก็หายใจเข้าไปใช่ไหมมันมีคำว่า R คือน้ำน้ำดินมันจะชื้นอยู่ได้ก็เพราะว่ามันไม่แข็งมันมีน้ำอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นตัว T ตัว T ก็คือต้นไม้ต้นไม้โลกใบนี้ต้องประกอบด้วยต้นไม้เพราะต้นไม้ก็คือใบไม้แต่ละใบคือถุงลมของโลกใบนี้มันเป็นปอดเป็นปอดของโลกต้นไม้เป็นปอดของโลกเนาะแล้วตัวสุดท้ายคือ H คือตัว Hill ก็คือมันก็ต้องมีภูเขาใช่ไหมภูเขาแม่น้ำใช่ไหมภูเขาแม่น้ำแล้วก็มีอากาศใช่ไหมภูเขาต้นไม้แม่น้ำอากาศแล้วก็รวมกันเป็นสิ่งแวดล้อมทั้งหมดทีนี้สิ่งแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยเราจะเกื้อกูลเข้ามาในตัวเราได้ยังไงก็คือพยายามเข้าไปสัมผัสธรรมชาติให้มากที่สุดคือเรียนรู้จากธรรมชาติให้เท้าได้สัมผัสดินและในโลกของเราเนี้ยก็จะมีแร่ธาตุแล้วก็มีแม่เหล็กโลกนะฮะที่จะเชื่อมโยงทำให้เราสามารถเดินและตัวตั้งตรงไม่เอาหัวทิ่มไปก่อนใช่ไหมนี่คือการเชื่อมโยงมีแรงโน้มถ่วงจากโลกมาถึงเราด้วยเวลาที่เราเดินแบบนี้ให้เราทำในใจให้มันเดินไปพร้อมกับการเดินด้วยหมายความว่าเมื่อขาเราก้าวย่างเดินไปใช่ไหมฮะสิ่งสำคัญคือการปฏิบัติธรรมคือเดินจนใจเดินใช่ไหมเราเดินอยู่บนผืนโลกคือเอิร์ททีนี้เราก็ย้ายตัวบางตัวออกมาก็คือเอาตัว H มาย้ายมาอยู่ตรงข้างหน้าตัว E เนาะก็มันก็จะเป็นฮาร์ดหมายความว่าเราเดินจนใจเราเดินหมายความว่าเราเดินบนแผ่นดินเราเชื่อมโยงกับโลกใบนี้ทั้งใบด้วยฝ่าเท้าของเราแล้วหัวใจเราก็ได้เดินไปสู่ความสงบเท่าที่เราสามารถจะทำได้มันคือการเชื่อมโยงระหว่างแผ่นดินโลกนี้กับใจของเรานะฮะให้มันสงบขึ้นทุกครั้งที่เราก้าวย่างไปเวลาที่เราทำความเจริญให้กับจิตของเรามันก็จะสามารถเรียนรู้ได้จากตรงนี้จากที่พระพุทธองค์ทรงสอนพระราหุลเนาะเราก็เลยรู้สึกว่านี่แหละคือการเรียนรู้จากของจริงจริงๆเลยนะฮะเพราะว่าขณะเดินไปเนี้ยตาเราก็ไม่ได้หลับตาเดินเนาะเราแค่หลุดตาลงต่ำแล้วก็ทำในใจให้สัมพันธ์กับเท้าที่ก้าวย่างกับลมหายใจแล้วแต่ว่าจะฝึกแบบไหนมาก็ลองทำดูนี่คือการเชื่อมโยงนะคะว่าเราเรียนรู้จากของจริงไม่ใช่เรียนแบบนึกเอาหรือว่าเรียนแบบที่จบมาจากหนังสือแล้วมันก็อยู่ในหนังสือมันไม่ได้อยู่ในตัวเราทันทีที่เราฝึกหายใจค่ะไม่ว่าจะฝึกโดยอนาปานสติแบบนั่งยืนเดินนอนเราสามารถเรียนรู้ได้หมดเลยวิธีปฏิบัติตรงนี้ก็คือปฏิบัติลงไปจริงๆที่ตัวเรามันจะล้มลุกคลุกคลานบ้างก็ช่างมันเถอะท่านบอกว่าทำแล้วล้มก็ช่างมันทำแล้วล้มก็ช่างมันให้ทำต่อไปและต่อไปหนทางใดที่ทำให้ใจเราเดินแล้วมันสงบขึ้นให้ทำสิ่งนั้นไม่ต้องกลัวสิ่งใดมันอาจจะมีภาพบางภาพที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกสมาธิของเราบ้างก็ไม่เป็นไรให้เห็นว่านั่นไม่ใช่แล้วก็ทำต่อไปทำไปเรื่อยๆท่านบอกว่าเหมือนกับการขี่จักรยานเนี่ยไม่มีใครขี่ครั้งเดียวแล้วมันได้เลยใช่ไหมมันก็ต้องล้มลุกคลุกคลานก่อนการฝึกสมาธิก็เหมือนกันนะมันก็ต้องมีนู่นนี่นั่นมาเกิดขึ้นกับเราก็ให้เราอดทนให้มากแล้วผลของความอดทนนั้นมันจะเป็นสิ่งที่หอมหวานมากก็คือเราได้เดินด้วยใจจริงๆแล้วพอใจมันเดินได้แล้วมันคือการปฏิบัติธรรมความหมายของการปฏิบัติธรรมคือเดินจนใจมันเดินการเดินจงกรมนะฮะหมายถึงใจมันเดินไปสู่ความสงบมากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ฝึกปฏิบัติล้มลุกคลุกคลานก็ช่างเถอะทำไปเรียนรู้จากสิ่งที่ล้มเราจะได้อะไรมากขึ้นมากนะคะก็ลองดูค่ะเจ้ากรรมในเวรไม่ได้อยู่ที่ไหนนะเจ้ากรรมในเวรอยู่ที่ตรงจมูกเนี่ยถ้าเรารับรู้นะแล้วก็สามารถรับมือทันไม่มีใครมาก่อกรรมทำเข็นกับเรานอกจากตัวเรานะเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องเจ้ากรรมในเวรว่าจะอยู่ที่ไหนเขาอยู่ตรงปลายจมูกนี่แหละที่เราหายใจแล้วเรารับมือเขาทันไหมรับมือทันเจ้ากรรมในเวรก็หน้าหงายกลับไปไม่สามารถทำอะไรเราได้ขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณมากครับมีผู้ยกมือเนาะคุณตุ้ยใช่ไหมเดี๋ยวขอพี่กิ่งกันไหมคะเมื่อกี้เห็นอ๋อเหรอฮะยกมือก่อนได้เชิญเลยครับเชิญเลยครับขอประธานโทษนะคะขออนุญาตเรียนถามนิดนึงที่เมื่อกี้ที่ท่านอธิบายตรงแผนภาพแรกกับตอนแรกก่อนก็ได้ฮะที่พูดถึงผัสสะที่เป็นลูกศรมาเวทนาแล้วเห็นอาจารย์บอกว่า
ท่านพุทธทาสท่านเน้นว่าผัสสะเนี่ยเป็นตัวร้ายอะไรเนี่ยนะคะก็เลยจะเรียนถามว่าถ้าเรามียังมีอวิชชาอยู่เนี่ยพอผัสสะเนี่ยมันก็จะไปเกิดเวทนาทุกข์สุขเฉยๆใช่ไหมคะแล้วถ้ายังมีอวิชชาก็ต่อไปก็มีตัณหาจะถามว่าแล้วถ้าสมมติว่าคือเราอยากรู้ว่าแล้วถ้าแบบผัสสะแล้วเรามีถ้าตรงข้ามอวิชชาก็คือมีวิชชาเนี่ยเราจะยังมีเวทนาคือสุขทุกข์แล้วก็ทุกข์ก็มาสุขอยู่เหมือนเดิมไหมคะหรือว่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นเวทนานะผมเติมนิดนึงแล้วกันคือเป็นเวทนาแต่เป็นเวทนาที่เป็นปัญญาใช่ไหมที่มีเป็นวิชาจะมีลักษณะที่ถ้าเป็นพอใจก็จะเป็นฉันทะในลักษณะที่ไม่ได้ปรุงไปทางฝ่ายที่จะเป็นทุกข์ละนะคือแต่ว่า ไอ้ฉันทะเนี่ยก็มี2แบบนะจริงๆอ่ะฉันทะก็มี2แบบแต่ถ้ากำกับด้วยวิชานะก็จะไม่ไปเป็นทุกข์นะไอ้ตรงเนี้ยยังไงเวทนามันก็ต้องเกิดนะแต่เป็นเกิดที่เป็นเวทนาที่เป็นวิชานะที่เป็นวิชาอันนี้คือจะบอกว่ามันไม่มีเวทนาไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยมันไม่ใช่แต่ว่ารู้สึกแต่ว่าไม่ได้ไปยึดไม่ได้ไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นของฉันแล้วนะเวทนานั้นไม่ใช่เป็นของฉันแต่มันเป็นไปตามธรรมชาติที่ระบบประสาทนั้นๆพึงจะเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็เห็นตามความเป็นจริงว่าอ้อมันสวยก็คือสวยแหละจริงๆก็ไม่ใช่บอกว่าไม่สวยนะไม่ได้มองว่ามันไม่สวยมันไม่อะไรนะสวยแต่ว่าสักแต่ว่าสวยอยู่ในรูปอยู่ในลักษณะที่ไม่เอามาไม่เอาความรู้สึกมาเป็นของกูของฉันตัวฉันของฉันอาการมันก็คือก็สวยตามธรรมชาติของมันไม่สวยตามธรรมชาติของมันในแบบที่เราไม่ได้เอาความสวยความไม่สวยอันนั้นมาเป็นของฉันแต่ว่าเป็นธรรมชาติที่มันพึงจะเป็นนะแต่ซึ่งจะต้องแยกออกไปอีกบางเรื่องมันเป็นเรื่องระบบประสาทที่เราต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่จะต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งแต่เราไม่ได้ปรุงเย็นร้อนอ่อนแข็งไปเป็นของฉันที่ทำให้ไปเป็นทุกข์ไปเป็นชอบไม่ชอบอาการตรงนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นนะอันนี้ก็ต้องเกิดนะไม่ได้บอกว่าเวทนาไม่เกิดนะฝ่ายวิชาเอาละท่านอื่นๆขอเสริมหน่อยได้ไหมครับตรงนี้ได้พี่ยุทธคือเวลาเราเกิดผัสสะแล้วเกิดเวทนาเนี่ยซึ่งโดยธรรมชาติแล้วทีนี้ไอ้คำว่าสวยไม่สวยเนี่ยมันเป็นสิ่งคู่ถูกไหมเมื่อไหร่เราพิจารณาสิ่งที่เราเห็นว่าสวยไม่สวยเนี่ยเราเริ่มเข้าไปอยู่ในสิ่งคู่ละเพราะว่าถ้าเราเห็นว่าสวยเพราะเรามีสัญญาว่าสิ่งนี้มันสวยนะซึ่งจริงๆแล้วบางสิ่งเวลาเราเห็นเนี่ยเราเห็นว่าไม่สวยมันก็มีสัญญาของเราอยู่เหมือนกันว่าอ๋อมันไม่สวยมันไม่ค่อยถูกใจเราหรอกอย่าลืมนะถ้ามีคำว่าสวยไม่สวยเนี่ยมันจะเริ่มมีตัวกูอยู่แล้วล่ะเพราะว่ากูรู้สึกว่าสวยกูรู้สึกว่าไม่สวยเพราะมันเป็นโลกิยะอันหนึ่งเมื่อไหร่ตกอยู่ในเวทนาที่ไปประเมินว่าสิ่งที่เราเห็นนี่ยกตัวอย่างอย่างเดียวนะว่าเราทางตาเมื่อมีสิ่งคู่เกิดขึ้นมาเนี่ยให้เราทำความรู้สึกจริงๆว่าเออเราเริ่มจะมีตัวผู้เสพหรือมีตัวตนเข้าไปกำกับแล้วนะเราเริ่มอยู่ในอวิชชาแล้วนะนี่เป็นอวิชชาหนึ่งที่เราเริ่มรู้สึกว่าสวยไม่สวยเพราะเวทนาที่เกิดที่เราถ้าจะมาฝึกเรื่องธรรมะจริงๆเนี่ยเราต้องทำความรู้สึกเข้าไปว่า ทำอย่างไรที่จะอย่าหลงเข้าไปอยู่ในสิ่งคู่แต่เมื่อมันไม่ทันเนี่ยเราไปรู้สึกว่าสวยก็อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ประโมทพูดอ่ะก็ให้ทำความรู้สึกว่าสักแต่ว่าสวยอย่าให้เกิดไปเป็นตัณหาว่าอยากได้อยากมีกับมันนะฮะแต่อยากให้เกิดความรู้สึกว่าเมื่อไหร่เราไปกำกับว่าสวยเราเริ่มจะมีอวิชชามากำกับเราแล้วมีตัวตนแล้วนะเพราะนี่คือเป็นการฝึกธรรมะในชีวิตประจำวันของเรา
ถ้าเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตเราเนี่ยเรากำกับมันเนี่ยด้วยความรู้สึกเข้าไปลึกๆนะให้เข้าใจและฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราค่อยๆพัฒนาจากโลกิยะมีตัวกูอะแต่เรารู้ทันว่าเฮ้ยเริ่มมีตัวกูแล้วนะพัฒนาให้มีความรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆมันก็เป็นธรรมชาติอย่างนึงนะไม่สวยเราก็พยายามพัฒนาขึ้นไปบอกว่าเราไม่ชอบมันถึงไม่สวยนะแต่เราพัฒนาขึ้นไปอีกว่าเอ้ยเรารู้ทันไปนิดนึงแล้วนะนะว่ามีตัวกูเกิดขึ้นทำอย่างไรให้พ้นจากนี้ไปนี่ครับผมว่าเนี่ยคือการเอาธรรมะมาใช้ชีวิตประจำวันของเรานะนี่ในแง่ของการผัสสะทางตาและอีกอันหนึ่งนะครับในการฝึกชีวิตของเราในชีวิตประจำวันเนี่ยเรื่องผัสสะจะอยู่เรื่องเกี่ยวกับผัสสะทางลิ้นการกินไม่ว่าเรากินเป็นอาหารหรือเราดื่มเป็นเครื่องดื่มอะไรต่างๆเมื่อเราความรู้สึกทางลิ้นเข้าไปสัมผัสเนี่ยเวทนาย่อมเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะเทสบัตหรือทางลิ้นของเรามันจะสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นแล้วสัญญาในความในลึกๆของเราเองอ่ะจะเริ่มกำกับว่ามันอร่อยนะมันไม่อร่อยเมื่อไหร่มีอร่อยไม่อร่อยเข้าไปอยู่ในสิ่งคู่อีกแล้วนะให้รู้ว่าเราเกิดตัวตนขึ้นมาแล้วนะมีตัวผู้เสวยอร่อยหรือไม่อร่อยเกิดขึ้นแล้วเพราะเรายังเป็นโลกิยชนอยู่นะเรามีตัวตนเนี่ยคืออวิชชาที่เกิดกับเรานะให้เมื่อเรารู้ตัวเกิดขึ้นมาว่าอร่อยไม่อร่อยเนี่ยเราก็ต้องทำความรู้สึกข้างในว่าอ๋อมันก็แค่อร่อยหรือไม่อร่อยเพราะเรามีสัญญาว่าชอบมันหรือไม่ชอบมันเมื่อเรารู้สึกเนี่ยเราก็ต้องฝึกต่อไปอีกว่ามันต้องเหนือความอร่อยกับไม่อร่อยนี่เรากินเนี่ยเพราะเราหิวใช่ไหมเรากินอาหารเรากินอะไรก็ตามเนี่ยเพราะเราหิวเราถึงกินเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกอย่างนี้มันพัฒนาจิตของเราให้เหนือความอร่อยหรือไม่อร่อยถ้าเรากินเพราะความอร่อยหรือเราไม่กินเพราะความไม่อร่อยเนี่ยเราก็ยังตกอยู่ในวังวนของตัวตนที่เกิดขึ้นเนี่ยคือการศึกษาจากของจริงอย่างที่อาจารย์ประโมทพูดว่าอาจารย์พุทธทาสเนี่ยอยากให้เราศึกษาธรรมะจากของจริงไม่ใช่จากปริยัตินะว่าอร่อยไม่อร่อยเราศึกษาจากลิ้นของเราจากการสัมผัสกับอาหารโดยตรงเลยแล้วให้ความรู้สึกลึกๆเข้าไปเลยว่าเฮ้ยอร่อยไม่อร่อยเพราะอย่าลืมนะถ้าอร่อยอ่ะเราจะเกิดความโลภขึ้นมาว่าอร่อยอยากกินให้มากไม่อร่อยกินนิดเดียวแล้วก็เลิกกินนะเราไม่ได้กินด้วยความหิวเมื่ออิ่มก็เลิกไม่อิ่มแล้วก็กินต่อเนี่ยผมก็อยากจะแชร์ความรู้สึกตรงนี้กับเพื่อนสมาชิกทุกคนนะที่ฟังว่านี่แหละคือการเอาการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนี่ยมาฝึกสันทิฏฐิโกกับรสชาติของลิ้นการเห็นของตานี่แค่สองอย่างนะยังมีพวกจมูกการสัมผัสด้วยเพราะมันก็เป็นความเคยชินอย่างที่บอกอะเมื่อเราเสพผัสสะอะไรอะเคยชินมันก็จะไปของมันเลยอะเนื่องจากเราไม่ทันมันนั่นเองนะนี่แหละคืออยากจะแชร์ตรงนี้ให้เราศึกษาโดยตรงเลยนะกับความรู้สึกเราเองนะครับค่ะขออนุญาตอาจารย์นิดนึงค่ะก็พอดีคุยกันเรื่องภาษาค่ะจะขออนุญาตคำถามจากในไลฟ์นะคะก็คือมีคุณสมชายถามมาว่า2คำถามนะคะว่ายังมีตัวเราเป็นผู้ควบคุมภาษาอยู่ด้วยหรือการผัสสะนำไปสู่กระบวนการมโนปรุงแต่งจนเกิดมโนภาพตัวเราขึ้นมาหลอกตัวจิตเราเองอันเป็นวังวนวิบากกรรมแห่งทุกข์หรือเปล่ากับอีกอันนึงต่อเนื่องกันนะคะก็คือว่าผัสสะเป็นเรื่องปกติของชีวิตแต่ผัสสะแล้วเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเป็นเหตุปัจจัยไปสู่ภาวะอะไรถ้าไม่มีผัสสะเลยชีวิตจะอยู่อย่างไรจะไม่สัมพันธ์กับโรคหรือไงอาจารย์ตอบสั้นๆได้ไหมคะตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไป
เออใช่3 4เลยเนาะใช่เพราะว่าอันนั้นจะเรื่องกรรมปฏิบัติจะเห็นภาพอันนี้ชัดขึ้นนะคะแล้วก็มีคุณตุ้ยที่จะถามอีกคนนึงเนาะคือผมสั้นๆอย่างนี้แล้วกันนะคือขอให้แยกว่าเราไม่ได้เราหลีกเลี่ยงผัสสะไม่ได้เนาะในบางกรณีเพราะว่ามันมีผัสสะด้วยวิชากับผัสสะด้วยอวิชชาแต่ว่าถ้าหากสติปัญญาเราแข็งแรงแล้วเนี่ยมันเป็นผัสสะด้วยวิชาเนี่ยผัสสะบางกรณีที่เราเลือกได้อย่างเช่นเราเลือกที่จะไปที่ทำไมเราถึงมีศีลเพื่อสำรวมอินทรีย์เนี่ยสำรวมอินทรีย์เพราะบางชนิดเนี่ยที่เราไปกระทบในสภาวะแวดล้อมที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาทั้งหลายแหละหรืออบายมุขหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือภาวะที่เราจำเป็นต้องสำรวมอินทรีย์ในแง่ของผัสสะเพราะเรายังฝึกสติปัญญาเราไม่แข็งแรงพออันนี้ที่บอกว่าเราจะหลีกเลี่ยงในกรณีที่เราเลือกได้ในกรณีที่เราหลีกเลี่ยงผัสสะชนิดเหล่านั้นได้แต่กรณีที่เรามันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกเราตื่นมาเราเจอนิวรณ์5เนี่ยตั้งแต่สารพัดอย่างไอ้ภาวะเหล่านี้เราจะต้องฝึกจิตภาวนาที่ว่าเพื่อมาให้ทันมิฉะนั้นมันก็จะปรุงไปตามความเคยชินปรุงไปตามผัสสะที่ด้วยอวิชชาแต่อย่างน้อยถือให้มันเป็นการศึกษาของมันไปคือเราจะควบคุมหรือเราจะไม่ควบคุมเราต้องอาศัยเรานี่แหละนะในการฝึกเราเพื่อไปจัดการไอ้ตัวเราแล้วเอาตัวเราออกนี่แหละมันอันเดียวกันเอาละแค่นี้ก่อนนะอยากให้ผู้มีส่วนร่วมค่ะเชิญพี่ตุ้ยค่ะพี่ตุ้ยก็ได้ครับคือจริงๆเมื่อกี้ก็จะถามคล้ายๆกันเนี่ยกับเรื่องภาษานะคะแล้วก็ที่จะถามก็คือว่าเห็นว่าเราชีวิตเราอ่ะมีความเคยชินจนเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันทำให้เราเกิดความทุกข์เกิดความสุขอะไรต่างๆก็เลยอยากจะแบบให้ลองยกตัวอย่างให้ชัดนะคะว่าอะไรบ้างนะคะอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นความเคยชินที่เราไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยนึกถึงมันเลยอะค่ะกับอีกอันนึงเมื่อกี้ที่พี่นีให้ใช้การเดินจงกรมอะค่ะทีนี้ถ้าเราไม่เดินเรานั่งเนี่ยหรือเรานอนเนี่ยมันจะทำยังไงซึ่งคำถามเนี้ยค่ะจะไปตอบตอนท้ายๆก็ได้นะคะยังไม่ต้องตอบตอนช่วงนี้ก็ได้ค่ะเอาไปข้างหน้าก่อนก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณพี่ตุ้ยนะคะซึ่งจริงๆเดี๋ยวเราจะมีคำถามจะมีคำตอบตอนท้ายอยู่แล้วค่ะก็ขออนุญาตไปตอนท้ายนะคะพี่ตุ้ยค่ะขอบค่ะยินดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะงั้นเชิญอาจารย์ประโมทต่อเลยค่ะลืมเปิดไหมก็ชัดเจนมากเนาะชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆแหละเดี๋ยวก็ดูตอนต่อไปนะฮะก็ขอสไลด์ถัดไปเลยเนาะจริงๆ 3-4 เนี่ยจะสามารถผนวกกันได้นะใกล้เคียงกันนะสไลด์ที่3ที่4สไลด์นี้นะเดี๋ยวผมจะบีบไปพร้อมกันเลยทั้ง3ทั้ง4เพื่อจะให้มันเป็นเรื่องคล้ายๆกันน่ะนิดหน่อยนะฮะก็คือว่าในสไลด์เนี้ยสิ่งที่เราอยากจะเห็นว่าถ้าหากเราปล่อยตามธรรมชาตินะฮะปล่อยไปตามธรรมชาติปุ๊บมันก็เป็นผัสสะด้วยอวิชชาก็จะกลายเป็นเวทนาด้วยอวิชชานะฮะก็จะมีสุขทุกข์เกิดขึ้นเฉยๆเกิดขึ้นเนี่ยใน3เวทนา3เนี่ยที่เป็นเวทนาแล้วก็จะเกิดตัณหาเกิดความอยาก3แบบเหมือนกันนะฮะแล้วก็มันก็จะปรุงไปเป็นอุปทานเกิดผู้อยากขึ้นมานะฮะที่พยายามย้ำตรงนี้เพื่อจะให้เห็นว่าถ้าหากปล่อยไปตามธรรมชาติตามสัญชาตญาณบ้างตามความเคยชินดั้งเดิมที่เราไม่ได้ฝึกฝนมาเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ครับตามความเคยชินที่ความเคยชินที่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นเรื่องของโดยเฉพาะนิวรณ์5มีกามฉันทะมีเดี๋ยวเราจะค่อยว่าในสไลด์ถัดไปเนี่ยจะชัดเจนมากขึ้นนะว่าไอ้ความเคยชินที่ว่าเนี่ยมันจะทำให้กิเลสมันมาโผล่ได้ยังไงนะครับตรงเวทนานี่แหละตรงผัสสะเวทนานี่แหละนะแล้วมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์ได้แต่ถ้าเราฝึกนะครับฝึกอบรมจิตเนี่ยซึ่งเราต้องรู้ความจริงว่าจิตเดิมแท้ประพัดสอนอยู่แล้วนะกิเลสมันจรเข้ามานะจรเข้ามาเราทำเราถ้าเห็นอย่างนี้นะมันจะทำให้เราเนี่ยมีความอยากทำจิตตภาวนาเพราะเรารู้ว่าจิตเดิมจิตแท้ๆเนี่ยเขาประพัดสอนของเขาถ้ารู้ความจริงในข้อนี้ก็จะเป็นบุคคลที่สมควรแก่การฝึกจิตตภาวนาซึ่ง
ไอ้ตรงท่อนนี้แหละครับที่บอกว่าเวลาเราผัสสะปั๊บเนี่ยปกติอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็จะกิเลสไม่ได้มันก็เกิดดับกิเลสก็เกิดดับเหมือนกันนะคือมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาแล้วมันก็อยู่ๆมันก็ดับของมันนะเพราะนั้นเนี่ยอาการอย่างนี้นะแต่ถ้าเรามีการอบรมจิตภาวนามากขึ้นเนี่ยจนกระทั่งมีปัญญาเนี่ยที่บอกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราบอกว่าเอ๊ะเวลาผัสสะปั๊บเนี่ยเกิดเวทนาสุขทุกข์เฉยเนี่ยเราจะเห็นสักแต่ว่าหรือเห็นเป็นเช่นนั้นเองเลยเนี่ยเห็นว่ามันเป็นมันไม่มีตัวตนอะไรหรอกมันเป็นอย่างนั้นแหละมันสุขอย่างนั้นมันเป็นทุกข์อย่างนั้นของมันนะฮะมันไม่เที่ยงมันเกิดดับของมันอย่างนั้นเห็นเป็นเช่นนั้นเลยไอ้ปัญญาตอนที่จะเห็นเป็นเช่นนั้นเลยเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในสไลด์ที่4นะฮะขอดูสไลด์ที่4เลยเนี่ยท่อนนี้แหละครับเราจะทำยังไงให้จะไปเห็นจนกระทั่งเห็นเช่นนั้นเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากสไลด์นี้นะครับ อยากให้ทุกท่านลองพิจารณาดูดีๆนะครับว่าสิ่งที่เราจะต้องอบรมศีลสมาธิปัญญาที่จริงมันแยกจากกันไม่ได้เลยศีลสมาธิปัญญานะครับศีลสมาธิปัญญาเนี่ยไม่สามารถแยกจากกันได้แล้วเราจะทำตัวนี้แหละครับเพื่อที่เราจะเลื่อนเวลาอบรมจิตเนี่ยเลื่อนตั้งแต่จิตที่มันเป็นลักษณะเป็นพวกประเภทสัตว์เดรัจฉานขึ้นไปเนี่ยไม่มีการอบรมเลยสัตว์ทั่วไปที่เราเห็นเนี่ยมันก็ทำตามสัญชาตญาณทั่วไปแต่ถ้าเราทำตามสัญชาตญาณเราก็ไม่ต่างจากสัตว์นะคือรู้สึกอะไรเราก็ทำอย่างนั้นไปเลยเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีการพัฒนาเลยเนี่ยเราก็ไม่ต่างจากสัตว์นะครับนี่เราต้องอบรมจิตเพื่อเลื่อนขึ้นไปนะครับเลื่อนขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งอย่างน้อยก็เป็นไสยศาสตร์ที่เขาเอาพระเจ้าเอาสิ่งต่างๆมาเป็นตัวสารณะก่อนเนี่ยนะแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องทำอย่างนั้นนะเราต้องเลื่อนขึ้นเป็นพุทธศาสตร์ให้ได้เป็นปัญญาให้ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยในบทก่อนหน้าเนี่ยนะฮะในบทที่หนึ่งก็เขี่ยไขกันมากพอสมควรว่าประเทศไทยเราก็เสียดายตรงที่มันมีเขาเจอเนี้ยมันนมนานนะครับจนทำให้เราเนี่ยติดอยู่ในไสยศาสตร์ในเกือบทุกรูปแบบเลยนะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องเลื่อนเมื่อเราอบรมจิตดีแล้วเนี่ยมันจะเลื่อนขึ้นไปเป็นพุทธศาสตร์ที่ว่าศึกษาลงไปตรงๆอย่างวิทยาศาสตร์ลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยมันก็จะเป็นพุทธศาสตร์แน่นอนทีนี้ว่าสิ่งที่อยากจะชวนทุกท่านให้สังเกตอย่างนี้ว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเอาเข้าจริงๆนะว่าถ้าหากว่าเราฝึกที่ตัวสมาธินะสามอย่างนี้มันแยกจากกันไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้ามีสมาธิศีลก็จะมาเองแล้วปัญญาเนี่ยเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วปัญญาก็จะค่อยๆไหลออกมาเองได้ทีนี้อาจารย์พุทธาบอกว่าที่จริงแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องดับทุกข์เท่านั้นไอ้เรื่องโลกเนี่ยใช่ไหมไอ้ที่ท่านยกตัวอย่างเรื่องฝ่าฟืนเนี่ยบอกว่าเอาละการควบคุมมือเนี่ยก็เป็นศีลการควบคุมจิตให้มีสมาธิเนี่ยก็เป็นสมาธิควบคุมจิตลงไปที่จะผ่าเนี่ยนะแล้วก็ความรู้เพียงพอที่จะผ่าแบบไหนผ่าอย่างไรเนี่ยก็เป็นปัญญาคือสาแม้แต่เรื่องโลกก็ไม่ได้แยกจากกันเพราะนั้นอยากให้ทุกคนได้สังเกตอย่างนี้ว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยไม่ได้แยกจากกันนะแต่ว่าส่วนสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าถ้าจิตมันสงบเนี่ยนะเป็นสมาธิได้แล้วนะจิตเนี้ยเมื่อเป็นสมาธิแล้วเนี่ยมีคุณสมบัติ3ประการเนาะที่เราบอกว่าปริสุทธโธกัมมนิโยเนี่ยนะปริสุทธโธสมาหิโตกัมมนิโยคือจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรแก่การงานซึ่งท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าไออาการหรือความมีสมาธิเนี่ยแบบนี้เนี่ยเราจะต้องพูดง่ายๆว่าจะต้องเริ่มฝึกซึ่งต้องอาศัยเทคนิคในนี้นะในสไลด์นี้มีเทคนิคด้วยนะมีพูดง่ายๆว่าจะทำยังไงให้เป็น อุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิแต่ว่าจุดสำคัญที่สุดเนี่ยที่อาจารย์พุทธทาสเน้นและย้ำมากที่สุดเลยคืออุปจารสมาธิที่เรียกว่าเป็นแบบเฉียดเฉียดเนี่ยเป็นแบบเฉียดเฉียดเนี่ยท่านบอกว่าต้องใช้เทคนิคนะมีความเหมาะสมทางสภาพแวดล้อมร่างกายมีกัลยาณมิตรช่วยกันแนะนำแล้วก็กำหนดอารมณ์นะกำหนดเอาอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะครับทำซ้ำๆๆ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 
นี่ท่านบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ล้มเหลวตอนนี้แหละนะทำแป๊บเดียวก็เลิกแล้วนะทำแล้วก็ไม่อดทนมากพอนะไม่ทำซ้ำๆนี่ท่านบอกทำซ้ำๆจนมันเฉียดนะเฉียดคืออุปจารสมาธิเนี่ยคือจิตมันจะเริ่มสงบซึ่งอันเนี้ยจะใช้ประโยชน์มากเลยมันคิดได้มันทำงานได้มันใช้ประโยชน์กรรมนิโยว่องไวแก่การงานซึ่งอันเนี้ยเป็นจุดสำคัญนะครับแต่จะทำเลยไปจนถึงแน่วแน่เป็นฌานเป็นสมาบัติเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นไปเนี่ยก็ได้นะแต่ก็ใช้เพื่อเป็นสุขเพื่อพักผ่อนเพื่ออะไรทางจิตตรงนั้นไปแต่ว่าถ้าจะเพื่อจะมาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยต้องออกมาที่ตัวอุปจารสมาธิซึ่งอันนี้นะครับผมจะพูดไวๆอย่างนี้ว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยพอลงไปตรงเนี้ยนะครับว่าตัวสมาธินี่แหละที่จะเป็นตัวฝึกจิตตภาวนาที่จะทำให้เราฝึกอย่างจริงๆจังๆขึ้นมานะครับให้ได้แล้วเราจะไปจัดการที่ผัสสะไปจัดการที่เวทนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับผมคิดว่าอย่างน้อยทุกท่านเนี่ยต้องลองมาช่วยกันแบ่งปันดูนะครับว่าศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันที่เราจะเจริญสติเนี่ยในอิริยาบถในรูปแบบเอ่ยในนอกรูปแบบที่ว่าอิริยาบถทั่วไปเอ่ยสารพัดอย่างเนี่ยมันเป็นศีลสมาธิปัญญายังไงแล้วจะมาเสริมจะมาช่วยตอนผัสสะยังไงนะครับอันนี้อยากจะเชิญทุกท่านช่วยกันแบ่งปันสักหน่อยนะเพื่อจะทำให้ประเด็นเหล่านี้มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวอานาปานสติเนี่ยเราค่อยย้ำลงไปอีกทีนึงเนาะ ขอเรียนเชิญอาจารย์เอาตอนสุดท้ายไปด้วยกันแล้วไหมคะจะได้รวบทีเดียวเหมือนจะต่อเนื่องกันนะคะอ๋อเอาตอนสุดท้ายไปเลยก็ได้มันใกล้เนาะมันเหลือนิดเดียวใช่ใช่ค่ะ มันเหลือนิดเดียวเอาสไลด์ไอตอนสุดท้ายไปเลยก็ได้ครับ คือพอเราเจริญศีลสมาธิปัญญาไปที่ตัวสมาธิใช่ไหมพอเราเริ่มกำหนดอารมณ์จิตเริ่มเข้าสู่สมาธิเนี่ยเพราะถ้าอาจารย์บอกว่าเอาละมรรคสมังคีหรืออริยมรรคมีองค์8มาพร้อมกันนะมีส่วนประกอบที่เสมอกันเนี่ยมรรคสมังคีเนี่ยและอริยมรรคมีองค์8เนี่ยมาพร้อมกันแล้วคำถามว่าถ้าเราจะเจริญสมาธิเนี่ยที่ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านบอกว่าพระพุทธองค์เนี่ยไปเจอแบบธรรมชาติเป็นแบบของธรรมชาติแต่พระองค์ทรงเห็นว่ามันมีหลายแบบแล้วก็แนะนำไว้หลายอย่างแต่แบบที่เหมาะที่เย็นสงบและเรียบง่ายเรียบเป็นอานาปานสติและพระองค์ก็ทรงแนะนำวิธีการของอานาปานสติมาซึ่งมี16ขั้นนะครับทีนี้ในอานาปานสติก็มีสมถะและวิปัสสนาอยู่ด้วยกันเลยที่ผมจะบอกอย่างนี้ว่าในการฝึกอานาปานสติในอยากให้ทุกท่านไปศึกษารายละเอียดอีกทีนึงนะเพราะว่ามีรายละเอียดเยอะมากเลยแต่ว่าสมบูรณ์มากถ้าอาจารย์พุทธะก็บรรยายไว้หลายที่หลายตอนโดยเฉพาะเรื่องอานาปานสติโดยเฉพาะเลยก็มีนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าทั้งสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยในอานาปานสติเนี่ยหรือเวลาเราทำสมาธิเนี่ยเราจะแยกสมถะคือสงบในตอนเนี้ยอาจารย์พุทธทาสพยายามบอกว่าสมถะคือปัดฝุ่นแว่นตาเนี่ยปัดสิ่งที่มันเปื้อนเพื่อจะดูให้ได้พอดูแล้วมันจะเห็นคือเป็นวิปัสสนานะครับต้องปัดไอ้ฝุ่นที่ติดเนี่ยท่านก็ยกเสมือนว่าเป็นนิวรณ์5นี่แหละตัวความเคยชินทั้งหลายแหละสารพัดอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยไอ้กามฉันทะพยาบาททินมิทธะอุทธัจจกุกกุจจะวิจิกิจฉาเนี่ยคือเสมือนที่มันมาบังที่มันมารบกวนสมาธิเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราทำฝึกช่วงขั้นแรกก็คือสมถะเนี่ยจึงต้องทำซ้ำๆๆๆๆจนกระทั่งเขาสงบแล้วเสมือนว่าแว่นเราใสแล้วก็จะดูได้ก็จะเห็นอะไรครับเห็นอนิจจังเห็นการเกิดดับเห็นทุกขังอนัตตาเห็นความเป็นไม่มีตัวตนนะครับเห็นสุญญตาสรุปว่ารวมกันว่าสุญญตาก็ได้หรือสุดท้ายลงไปเลยนะตถตาเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละมันก็เกิดดับอย่างนั้นเป็นเช่นนั้นเองนะครับพอเราเห็นปั๊บเนี่ยมันก็จะไม่น่ายึดถือไม่น่าไปหลงรักไม่น่าไปโกรธไปเกลียดไปอะไรนะครับคืออาการนี้เนี่ยมันต้องเป็นการดูแต่ไม่ใช่การคิดพิจารณา
เป็นการดูเป็นการเห็นลงไปตรงๆเห็นการเกิดดับของขันธ์5เห็นการเกิดดับของมันตรงๆลงไปที่อายตนะแล้วเมื่อเห็นปั๊บเนี่ยมันก็จะเบาๆนิดนึง พอเราเห็นนะครับไอ้จุดเนี้ยแหละครับอาจารย์พุทธาพยายามย้ำว่ามิใช่การคิดพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลสำคัญนะสำคัญตรงนี้เราจะมองว่าเวลาเราพิจารณาไตรลักษณ์เนี่ยแต่การเจริญตรงนี้นะครับจะต้องเป็นการดูลงไปแล้วจนเห็นการเกิดดับที่สภาวะจริงๆนะครับที่สภาวะจริงๆที่อาจารย์ท่านเคยบอกว่าแต่ก่อนก็เคยคิดว่าต้องใช้วิธีการคิดนะแต่ว่าเวลานี้ท่านย้ำลงไปเลยว่าไม่ใช่การคิดการพิจารณาแต่เป็นการเห็นลงไปตรงๆนะครับนี่แหละคือสุดท้ายก็ต้องเห็นตัวไตรลักษณ์นี่แหละครับนะสำคัญที่สุดเห็นจนมันรู้สึกได้เลยว่าโอ้มันไม่ใช่เราละนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเห็นเช่นนั้นเองให้ได้ถ้าจิตมันไปเกิดอาการอย่างนี้ได้นั่นแหละครับเป็นสันทิฏฐิโกลงไปจริงๆนะครับขอให้ทุกท่านสังเกตตรงนี้ให้ดีนะครับเอาละอันนี้เราก็สรุปรวบเดียวเลยนะรวบเดียวทีเดียวเลยผมอยากให้แล้วแต่ละท่านเติมเต็มนะครับแบ่งปันร่วมกันแล้วก็เติมตรงไหนเติมได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสรุปในชุดนี้นะครับขอเรียนเชิญพี่นีเนาะพี่นีเชิญพี่นีก่อนไหมคะพี่นีอยู่ไหมเอ่ยอยู่ค่ะอยู่โอเคเชิญเลยยังอยู่ค่ะยังอยู่ก็พอมาถึงตรงจุดนี้แล้วอะฮะก็มาดูว่าอย่างที่ท่านอาจารย์บอกไว้ค่ะว่าสมถะมันคือดูใช่ไหมดูให้เป็นชัดซะก่อนแล้วจะได้เห็นก็ต้องใช้เวลาฝึกนะคะพอสมควรทีนี้มีภาพที่อยากให้เห็นก็คือให้ดู mind map นะคะ mind map ep 2ค่ะมันจะมีภาพที่เช็ดแว่นเนาะมีการเช็ดแว่นคือเอานิวรณ์ออกใช่ไหมแล้วก็มีศีลสมาธิปัญญาที่มีเป็นภาพสีม่วงๆค่ะศีลสมาธิปัญญาจะอยู่ข้างในแล้วก็จิตอยู่ตรงกลางถ้าขึ้น mind map ep 2นี่จะเห็นภาพของการปฏิบัตินะฮะตอนท้ายเห็นไหมจะมีสีม่วงๆเห็นไหมสีม่วงๆภาพนี้ภาพเดียวเนี่ยก็จะทำความเข้าใจได้ง่ายเลยมันจะมีภาพเช็ดแว่นก่อนใช่ป่ะเนาะก่อนภาพจะเช็ดแว่นก็จะมีภาพของโลกกดหลงทั้งหลายแล้วก็กิเลสกรรมวิบากมาคุ้มลุมให้จิตใจเราเศร้าหมองใช่ไหมแล้วก็ภาพที่อยู่ข้างขวาสุดนะคะจะเป็นภาพสีม่วงเนาะมีอริมักมีองค์8อยู่รอบนะแล้วก็จะมีศีลสมาธิปัญญาและจิตอยู่ตรงกลางถ้าเราฝึกจิตโดยคือภาพนี้จะเป็นภาพที่ทำให้เราเห็นภาพของการที่เราจะลงมือปฏิบัติเป็นหลักการได้เลยว่าฉันเดินตามนี้แหละเป้าหมายมันอยู่ที่ตรงนั้นนะคะมันจะสามารถพบได้จิตก็จะสงบตามสมควรแก่การฝึกนะฮะแล้วก็เวลาที่เราเจออะไรข้างทางที่มันอาจจะรกรุงรังเราก็ต้องรู้อะค่ะประสบการณ์จะสอนเราเองว่ารู้ว่าจะจัดการอย่างไรกับไอ้ความเคยชินที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยค่ะพอเราก้าวพ้นไอ้ความเคยชินพวกนี้ไปได้นะสภาวะจิตของเราก็จะเชื่องขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยเขาก็จะสงบได้เองขึ้นอยู่กับการฝึกของแต่ละคนค่ะว่าจะฝึกแล้วเราวางมันได้ที่ตรงไหนไม่ต้องพยายามวางเมื่อเห็นจริงเมื่อไหร่มันวางของมันเองอะฮะเนาะครับผมขอบคุณพี่หนีมากๆเลยพี่ยุทธพี่ยุทธเติมตรงไหนดีแบ่งปันตรงไหนต่ออ๋อส่วนไหนคือการฝึกจิตเนี่ยเป้าหมายจริงๆก็คือการเป้าหมายจริงๆก็คือการปล่อยวางนะการปล่อยวางที่สำคัญมากที่สุดเนี่ยก็คือปล่อยวางขันห้าของเราเองนะเพราะเรายึดขันห้ามากมายมหาศาลเลยนะ
เอาว่าถ้าคนที่เคยศึกษาเรื่องภาพปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะภาพปฏิจจสมุปบาทเรามีภาพให้เห็นไหมโชว์ภาพได้ไหมโยมมีไหมภาพที่ยักษ์วงกลมอ่ะยักษ์ที่มีหัวกะโหลก5หัวอยู่บนตัวยักษ์ฮัลโหลน่าจะกำลังหาเดี๋ยวผมหาให้อีกทีนึงครับไม่เป็นไรก็จะบอกต่อว่าการที่เราคนเราอ่ะมนุษย์เราเนี่ยมีความทุกข์เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเราอ่ะมีอวิชชาอวิชชามันเกิดจากอะไรอ่ะมันเกิดจากการยึดมั่นการเข้าใจผิดนะว่ามีตัวเราของเราก็คือยึดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือขันธ์5ของเราเนี่ยมันเป็นตัวตนของเราเนี่ยคือสำคัญมากๆเพราะในการฝึกจิตหรือจิตภาวนาเนี่ยโดยธรรมชาติจริงๆอย่างที่บอกว่าสมถะวิปัสสนาเนี่ยดูแล้วก็เห็นความจริงของธรรมชาติดูโดยการทำไงให้จิตเนี่ยมีสมาธิเช็ดปัดฝุ่นอะไรก็ตามเนี่ยให้จิตเนี่ยมีความแจ่มใสมีสมาธิควรแก่การงานจิตตั้งมั่นเพื่อให้มองให้เห็นชัดว่าสิ่งต่างๆที่เรายึดอยู่เนี่ยความเคยชินหรืออะไรที่เรายึดว่าเป็นตัวตนของเราอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งลวงตาหลอกลวงเรานะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่เนี่ยเราฝึกจนเรามองมีสมาธิเห็นชัดเจนแล้วจิตเรามีความควรแก่การงานแล้วเนี่ยเมื่อเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะเราเห็นไตรลักษณ์อย่างชัดเจนเนี่ยจิตเราจะปล่อยวางเองครับไอ้ที่เราบอกว่ายึดมั่นถือมั่นเนี่ยเราคิดเอาว่าเราปล่อยแล้วทุกคนนะส่วนใหญ่มาปฏิบัติธรรมหรือศึกษาปริยัตินะปฏิบัติธรรมก็จริงอ่ะแต่ถ้าเรายังไม่เห็นชัดเจนว่าอ๋อไตรลักษณ์ชัดเจนว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะตัวใดตัวหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนแล้วเนี่ยการปล่อยวางจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเราไม่เห็นนะเราก็ยังยึดมั่นอยู่ในลึกๆนะเราจะบอกว่าเราปล่อยวางเป็นคำพูดอ่ะมันไม่ใช่พอเกิดขึ้นจริงแล้วจิตเราจะรู้สึกกระเพื่อมเลยว่าอ๋อมันยังเป็นตัวตนของเราอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นของภายนอกนะความรู้สึกนะญาติสนิทมิตรสหายนะวัตถุต่างๆที่เราเป็นเจ้าของในโลกนี้เนี่ยคือสิ่งที่เรายึดมั่นทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นในแง่ของการเจริญวิปัสสนาหรือการทำอานาปานสติภาวนา16ขั้นนั่นน่ะขั้นสุดท้ายคือทำมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นแหละคือคำตอบเลยว่านั่นแหละเราเริ่มที่จะดูให้เห็นความจริงว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเราทำตรงนั้นถึงที่สุดแล้วเนี่ยความปล่อยวางเนี่ยมันจะวางของมันเองเลยแล้วเมื่อถึงทำถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราจะไม่ปล่อยมันไม่ได้นะก็มีการเปรียบเทียบเหมือนกับป้าเวลาผลมะม่วงสุกบนต้นเนี่ยนะฮะเมื่อมันสุกงอมจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เรียกว่าไปสะกิดก็ได้หรือไม่ต้องสะกิดมันจะหล่นลงมาเองอ่ะมันยึดไม่ได้อ่ะยึดไม่ได้แล้วเพราะมันรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นสิ่งที่ลวงเรามาตั้งแต่เกิดแล้วเนี่ยคือวัตถุประสงค์ของการฝึกจิตภาวนาเนี่ยเพื่อปล่อยวางนะแล้วเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยปล่อยวางมันเองเลยนะก็อยากจะเสริมตรงนี้ว่านี่แหละคือเป้าหมายของการพัฒนาชีวิตของเราเพื่อถึงที่สุดนะครับผมขอบคุณมากครับพี่ยุทธก็อันนี้ก็ชัดขึ้นมาเนาะเพื่อวัตถุประสงค์อะไรเนี่ยบางทีทำปั๊บเนี่ยบางคนเนี่ยก็หลงทางอ่ะไปเพื่ออันนู้นเพื่ออันนี้เพื่อริดบ้างก็มีใน นี่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆต่อไปขอเชิญคุณโย่งครับคุณโย่งค่ะ
ก็เนื้อหาเบื้องต้นน่าจะประมาณนี้นะคะทีนี้ต้องขออนุญาตก่อนไปก่อนที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทีมพวกเราที่เข้ามาในซูมนะคะต้องขออนุญาตเล่าประสบการณ์นิดนึงนะคะอาจจะเป็นแนวทางเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงไม่ขึ้นอาจจะเป็นแนวทางให้พวกเราคิดต่อนะคะว่าเอ๊ะอย่างที่ท่านวิทยากรพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยค่ะดูเหมือนมันยากเนาะดูเหมือนมันเป็นพิธีดูเหมือนมันเป็นหลักการอะไรที่มันเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้เอ๊ะแล้วเราจริงๆแล้วถ้าเราจะเริ่มต้นจริงๆเนี่ยมันมีจุดเริ่มยังไงนะคะยังก็ขออนุญาตเล่าสตอรี่หนึ่งให้ฟังอาจจะสร้างจากเรื่องจริงอาจจะมีดัดแปลงนิดหน่อยนะคะว่าครั้งนึงเนี่ยเราก็เคยคิดอย่างเงี้ยค่ะคือพอเราเจอความทุกข์ปุ๊บเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะธรรมะมันช่วยอะไรเราได้ให้เราไปวัดหรอให้เราไปปฏิบัติธรรมหรอเอ๊ะรอบสุดท้ายแล้วมันยังไงแล้วมันออกมามันก็คือเหมือนเดิมอ่ะมันก็ต้องมาเผชิญกับโลกใช่ไหมคะก็เลยวันนึงก็เราก็ไปเจอที่สวนโมกนะคะหอจดหมายพุทธทาสที่ตรงสวนรถไฟอะค่ะก็เดินเข้าไปปุ๊บก็ไปดูว่าเอ๊ะที่สวนโมกมันมีกิจกรรมอะไรบ้างให้เราเรียนรู้นะคะแล้วก็ลองหาดูดูที่เข้าท่าสุดอานาปานสติน่าจะดีเนาะเพราะเห็นทุกคนก็บอกว่าการปฏิบัติธรรมใช่ป่ะคะก็คือนั่งสมาธิก็ลองไปนั่งดูก็ลองไปฝึกพระอาจารย์แต่ละท่านที่มาสอนท่านก็จะบอกว่าฝึกเนี่ยเพื่อให้เราดูจิตเนาะจิตมีหน้าที่2 อย่างคือคิดกับรู้ถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่คิดเราก็จะรู้ให้เราฝึกให้จนหยุดคิดแล้วเราก็จะได้รู้ก็และอีกอย่างนึงคือผลออกมาก็คือมันก็จะเจอกับความสงบกับไม่สงบซึ่งเราจะบังคับให้มันสงบไม่ได้แค่ให้เรารู้ว่ามันสงบหรือไม่สงบเท่านั้นนี่เราก็คิดต่อว่าเอ้าจะให้เรารู้อย่างเดียวไม่คิดเราจะทำงานยังไงล่ะเงิมสุก็มันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับมันอยู่บนดาวอังคารน่ะมันเหมือนอยู่บนอีกโลกนึงแล้วมันจะมาไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะมาใช้กับชีวิตประจำวันได้ยังไงแล้วก็ฟังท่านพุทธทาสท่านก็บอกว่าสมาธิการนั่งการฝึกสมาธิไม่ใช่การนั่งตัวแข็งๆเป็นท่อนไม้ยืนก็ได้เดินก็ได้เราก็ยังงงเข้าไปอีกว่าอ้าวพระอาจารย์สอนแต่นั่งสมาธิแล้วเราจะเดินแล้วเราจะยืนยังไงเราจะทำงานยังไงใช่ไหมคะซึ่งเราก็ต้องรู้ว่าในชีวิตประจำวันของเราอ่ะเราก็เจอกับโลกธรรม8อยู่ตลอดเวลาก็คือสุขด้วยทุกข์ด้วยลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าก็คือให้เรายอมรับตรงนั้นใช่ไหมตอนแรกแวบแรกก็คิดอย่างนั้นว่าก็แปลว่าให้เรายอมรับโลกธรรม8จะเป็นยังไงก็ช่างมันก็ตอนแรกเขาเข้าใจว่าอย่างนั้นซึ่งในชีวิตประจำวันของเราเราก็ต้องโอเคเราก็ต้องทำงานมีทำงานบ้านแล้วก็ทำงานที่ออฟฟิศนะคะที่สำนักงานก็เลยลองจำลองตัวอย่างขึ้นมาให้อันหนึ่งได้ไปคุยได้รู้จักกับทีมเนี่ยค่ะทีมวิทยากรพี่ยุทธพี่นีอาจารย์ประโมทจากล้อมวงชวนคุยก็พยายามให้เราศึกษาขึ้นมาชอบตอนที่ในกลุ่มเนี่ยพูดเรื่องของกขกกาก็เลยเริ่มคิดว่าเอ๊ะทำไมท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่ากขกกาของการศึกษาเนี่ยคือผัสสะแล้วทำไมอ้าวทั่วไปในการปฏิบัติธรรมคือนั่งสมาธิมันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่านะคะก็พยายามจะค้นคว้าพยายามจะศึกษาเรื่องแบบนี้ก็เลยจำลองว่าอ่ะสมมุติถ้าเราทำงานสมมติประชุมเนาะก็วันนึงก็ได้มีการประชุมที่กระทรวงนึงในประเทศไทยเรานี่แหละตัวเองก็มีหน้าที่เป็นเลขาเนาะเป็นเลขาของการประชุมก็มีหน้าที่จดประชุมนะทีนี้อ่ะสมมติดำเนินเหตุการณ์แล้วก็เล่าไปว่าช่วงแรกเนี่ยก็ทำหนังสือเชิญประชุมเสร็จปุ๊บเราก็รอองค์ประชุมครบตอนนั้นจิตเราเริ่มหงุดหงิดละไอ้เราเนี่ยมาจากข้างนอกแต่ไอ้คนที่กระทรวงเองที่ประชุมที่กระทรวงเนี่ยกลับมาสายเริ่มหงุดหงิดแล้วจิตแล้วก็รู้ว่าอ้อจิตมันแสดงออกแบบนี้เนาะมันหงุดหงิดแล้วว่าเอ้ยทำไมคุณเป็นอย่างงู้นอย่างนี้มาสายโอเคเราก็เข้าไปรับรู้ว่าขณะนี้จิตมันรู้สึกหงุดหงิดเนาะแล้วเดี๋ยวดูว่าเป็นไงต่อพอเสร็จอะองค์ประชุมมาเสร็จครบคนเข้าประชุมมาพูดนู่นนี่นั่นพูดนอกประเด็นพูดอะไรไม่รู้เลื่อยเปื่อยพูดสิ่งที่อยากจะพูดผู้ประธานถามอย่างนึงตอบสิ่งที่อยากตัวเองอยากจะตอบแต่ไม่ตรงประเด็นคือพูดง่ายๆก็คื
ถามไม่ตรงคำตอบเนาะตัวเองอยากพูดแบบเนี้ยก็พูดไปตัวเองก็พอไปเลยค่ะโอ๊ยเราจะจดอะไรก็จดไม่ได้รำคาญก็เริ่มสุดรำคาญแล้วขี้เกียจฟังพอขี้เกียจฟังก็ท่านสอนให้จิตเรารู้เนาะเราก็รู้ไปว่าเรารำคาญละก็เริ่มดูลมหายใจไปเรื่อยๆขี้เกียจฟังเพราะว่ามันไม่ได้ประเด็นสาระอะไรใช่ไหมคะก็เราก็รู้ว่าเราเป็นอย่างนี้เสร็จอ่ะประธานก็เริ่มหงุดหงิดตามั้งคะก็เลยตัดบทพอตัดบทเสร็จปุ๊บเราดีใจเราก็เห็นจิตเราว่าเราดีใจปนสะใจนิดๆพูดนอกเรื่องมาเยอะละโอเคเราก็รู้ตัวว่าขณะนี้เราดีใจแล้วเนาะเรารู้สึกแบบพอใจกับการกระทำแบบนั้นเสร็จพอถึงปรากฏว่าถึงตอนที่วาระตัวเองต้องนำเสนอตอนนี้ตื่นเต้นเหมือนที่เราก็รู้ว่าตอนนี้ใจเราตื่นเต้นนะก็หายใจเข้าออกยาวๆก่อนที่จะเริ่มพูดนะคะแล้วก็มีสมาธิจดจ่อยที่เนื้อหาแล้วก็สไลด์ที่เตรียมมานะคะมีการนำเสนอพอนำเสนอจบปุ๊บมีคนก็จะมีคนซักถามก็โอเครู้สึกว่าโล่งใจละเราก็ตอบคำตอบได้ชี้แจงได้เสร็จปรากฏก็มีจะมีคนอีกประเภทนึงก็จะมาคอมเมนต์ในสิ่งที่เราพูดไปแล้วแล้วก็กลับมาหงุดหงิดอีกรอบนึงว่าเอ๊ะทำไมตอนที่เราพูดไม่ฟังเนาะแต่โอเคล่ะโดยหน้าที่เราก็ต้องอธิบายเข้าไปแต่ก็ใจก็หงุดหงิดอยู่เล็กๆแต่เราก็แสดงออกไม่ได้อันนี้จิตเราก็ทำหน้าที่รู้ไปนะคะแล้วเสร็จสุดท้ายก็ก็มีคนฟีดแบคว่าดีเนาะแบบพรีเซนต์ได้ดีนู่นนี่นั่นอันนี้ก็เริ่มใจก็เริ่มพองโตแล้วก็รู้ใจตัวเองละเริ่มอิ่มพองโตเราก็เห็นว่าในการที่เราทำงานทั้งวันเนี่ยจิตเราเนี่ยมันวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาเลยอันนึงเกิดอันนึงดับอันนึงเกิดอันนึงดับทีนี้เราก็คือมีหน้าที่เนี่ยสิ่งที่เราฝึกมาเนี่ยค่ะด้านซ้ายเนี่ยค่ะอานาปานสติฝึกเนี่ยที่พระอาจารย์บอกเสมอว่าให้เรารู้เนี่ยคือจริงๆเราฝึกเพื่อที่ให้สติเราเนี่ยรู้ไวรู้อะไรรู้ว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นเนี่ยอารมณ์ที่เราเกิดขึ้นเนี่ยจิตมันไปรับรู้อารมณ์อะไรแล้วรู้แล้วยังไงต่อคะสุดท้ายก็คือรู้ต้องบอกว่าทำให้ได้ว่าเป็นเช่นนั้นเองนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ยอมรับว่าตัวเองก็ยังอาจไม่ได้เช่นนั้นเองแบบที่พี่ยุทธพูดอะค่ะแบบว่ามันรู้มาจากการรู้จริงๆแรกๆมันอาจจะเป็นลักษณะของโยนิโสมนสิการคือแล้วก็โอเคจิตรู้ละช่างมันเหอะอะไรเงี้ยก็อย่างนั้นแหละช่างมันเป็นเช่นนั้นเองอันนี้ก็เป็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะว่าสิ่งที่ตัวเองเจอเนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วเราเนี่ยเอาสิ่งที่เราฝึกก็คือจิตตภาวนาอันเนี้ยลองไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ยังไงอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะคะทีนี้ก็จะขออนุญาตเชิญผู้เข้าร่วมนะคะเมื่อกี้เห็นมีพี่ตุ้ยใช่ไหมคะพี่ตุ้ยจะขออนุญาตแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะงั้นก็ขออนุญาตเชิญพี่ตุ้ยต่อเลยค่ะตอนนี้สมองกระจ่างแล้วก็เลยไม่รู้จะแลกเปลี่ยนอะไรแต่ก็เอาเป็นว่าวันนี้ได้สาระในการที่จะมาทำให้ตัวเองกระจ่างขึ้นโดยเฉพาะอันสุดท้ายที่คุณโย่งแชร์ค่ะมันทำให้เราเห็นภาพชัดเพราะว่ากำลังมีคำถามเกิดขึ้นว่าคิดกับรู้เนี่ยแล้วเราจะกลายเป็นว่ามโนรู้เองมโนรู้ได้ไหมเนี่ยค่ะแต่พอมีชาร์ตของคุณโยกมาให้เห็นภาพเนี่ยก็ทำให้เรารู้ว่าอ๋อเรารู้เป็นขั้นเป็นตอนนี้ไม่ต้องมโนแต่รู้จริงๆแล้วก็ไม่ได้ใช้จากความคิดด้วยมันก็ทำให้ภาพชัดก็ขอบคุณมากๆขอบคุณวิทยากรทุกท่านแล้วก็ภาพชัดก็และอีกอย่างก็ได้คำตอบทุกคำตอบที่ถามก่อนล่วงหน้านี้ว่าการนั่งการนอนในการที่จะภาวนาเจริญสตินะคะกับภาษาที่ความเคยชินคืออะไรขอบคุณมากค่ะถือว่าเป็นการเช็คเอาท์ด้วยเลยแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณพี่ตุ้ยค่ะพี่ตุ้ยอย่าลืมรับรางวัล นะคะพี่ตุ้ยค่ะก็ขออนุญาตเชิญนะคะมีท่านใดจะอยากจะแลกเปลี่ยนหรือมีคำถามก็ได้ค่ะหรือถ้าในช่วงนี้ยังไม่มีก็ขออนุญาตถ้ามียกมือได้เลยนะคะแต่ช่วงนี้ไม่มีก็ขออนุญาตถามไปก่อนนะคะด้วยความที่ว่าอาจจะให้ท่านวิทยากรเพิ่มเติมหรือขยายความนิดนึงอะค่ะก็คืออย่างเมื่อสักครู่อะค่ะมีคำถามว่าถ้าเรามีวิชาแล้วเนี่ยคือเราสามารถที่จะปรุงอะไรต่างๆด้วยวิชาได้ใช่ไหมแล้วถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ย
คือเหมือนกับว่าคนก็จะพูดกันว่าถ้าเรามีวิชาเนี่ยถ้าเราไม่มีอวิชาเนี่ยมันเหมือนกับโลกมันก็จะจืดชืดใช่ป่ะคะเราไม่มีการปัญหาเข้ามาละทีไม่ทราบว่าท่านวิทยากรอาจารย์ปราโมทหรือพี่นีพี่ยุทธเนี่ยพอจะแชร์ประสบการณ์ได้ไหมคะว่าการปรุงด้วยวิชาเนี่ยมันปรุงยังไงไม่ให้จืดชืดอะคะผมว่าอยากให้เข้าใจคำว่าวิชาก่อนนะได้ยินใช่ไหมฮะได้ยินค่ะพี่ยุทธคำว่าวิชาเนี่ยก็คือปัญญานะวิชาก็คือปัญญาคือความสว่างอวิชาก็คือความมืดคือความไม่รู้ความจริงของธรรมชาติเพราะถ้าเราเปรียบว่าวิชาก็คือความสว่างนะความสว่างสะอาดสงบเนี่ยคือปัญญาเพราะชีวิตคืออะไรล่ะไอ้จืดชืดหรือตื่นเต้นหรือชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจความหมายของชีวิตก่อนเพราะฉะนั้นฮัลโหลเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ด้วยปัญญาเนี่ยแสดงว่าเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยอยู่ด้วยความตื่นรู้เบิกบานอยู่ตลอดเลยเพราะไม่มีความไม่รู้มาปนเปอยู่เลยเราผัสสะกับสิ่งใดเนี่ยเรามีสติรู้อยู่ตลอดว่าอ๋อมันเกิดขึ้นเราเห็นอะไรเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยให้เราเห็นมันมีความสว่างมันมีวัตถุภายนอกมีอายตนะภายนอกภายในวิญญาณครบเกิดผัสสะเห็นภาพอะไรต่างๆเนี่ยก็คือธรรมชาติอย่างหนึ่งเพราะเราจะรู้ทันตลอดเลยอวิชชาเนี่ยไม่มารบกวนเราเลยเรารู้ด้วยว่าอ๋อสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิดขึ้นนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เอาตัวตนไปสัมผัสกับมันเราจะเสพอะไรเราจะกินอะไรเพราะเราหิวเราถึงกินและเรากินด้วยความเพียงพอของร่างกายไม่มีความอร่อยหรือไม่อร่อยมาเจือปนไม่อร่อยเราก็กินได้ถ้ามีสิ่งนั้นให้เรากินนะหรืออร่อยเราก็กินได้ก็กินพออิ่มเราก็หยุดจะไม่มีความโลภมารบกวนจิตใจเรานะไม่มีความหลงนะโลภโกรธไม่มีความโกรธเพราะไม่มีปัจจัยให้โกรธเลยใครจะมาพูดให้เราโกรธล่ะมีปัจจัยให้โกรธไหมมันไม่มีเลยอ่ะเพราะคนที่มีปัญญากำกับในชีวิตของตนเองเนี่ยจะอยู่มีความเรียกว่ามีความสงบเย็นและเป็นประโยชน์ด้วยเพราะว่าพอเห็นสิ่งอะไรที่เป็นประโยชน์เนี่ยปัญญาจะขับให้เราต้องเข้าไปช่วยนะจะอยู่นิ่งๆปล่อยปะละเลยสบายคนเดียวเป็นไม่ได้เพราะว่าปัญญาเนี่ยเป็นตัวผลักดันอยู่เฉยไม่ได้เนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่าถ้าเราเป็นอริยบุคคลจะเห็นคนที่เป็นอริยบุคคลเนี่ยช่วยโลกช่วยสังคมเพราะไม่มีตัวตนของเราแล้วล่ะมันมีแต่ออกอ่ะมันไม่มีการเข้าเพราะมันไม่มีตัวตนที่จะเอาเข้ามันมีแต่เอาออกทั้งนั้นเลยมันสิ่งที่อริยบุคคลทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะคืออย่างมีคำพูดบอกว่าเย็นและเป็นประโยชน์ใช่ไหมอยู่ด้วยความเย็นและเป็นประโยชน์เนี่ยคือประโยชน์ของการที่มีปัญญากำกับหรือมีวิชาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อวิชาเกิดไม่ได้เพราะว่ามันมีความสว่างความมืดเข้ามาปนไม่ได้เนี่ยความสำคัญของทำไมเราต้องทำให้ถึงที่สุดของการมีวิชาหรือมีปัญญานะครับอยากจะให้รู้ว่าเมื่อมีวิชาเนี่ยมันที่สุดของความเย็นและเป็นประโยชน์ครับขอบคุณพี่ยุทธมากเนาะก็พี่ยุทธคะเพื่อให้เห็นภาพชัดอีกนิดนึงเนี่ยสมมติโอเคขออนุญาตเกาะโหนกระแสนิดนึงนะคะอย่างกรณีการเสียชีวิตของดาราตอนที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ค่ะสมมติถ้าเราบอกว่าเรามีวิชาเนาะเราไม่รู้สึกโอเคมันก็เป็นเช่นนั้นเองก็คงเป็นวาระกรรมของเขาสมมติถ้าเราเป็นเพื่อนอย่างเงี้ย
แล้วเราไม่โกรธเนี่ยปรากฏว่าสังคมก็จะมองว่าเราผิดปกติไหมคะครับพี่ยุทธได้ยินไหมคะได้ยินไหมค่ะค่ะได้ยินมิวแล้วยันมิวแล้วผมว่าเราต้องพิจารณาให้ชัดนะอย่างดาราคนนี้เราเกี่ยวข้องกับเขาด้วยฐานะอะไรนะอาจจะไม่ใช่ญาติแต่เป็นเพื่อนรักของเราเราต้องดูสาเหตุจริงๆอ่ะนะถ้าเรามีปัญญานะเราจะไม่มีความโกรธอยู่แล้วนะไม่มีความผูกเพราะเรายังไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเลยจริงๆว่ามันเกิดจากอะไรนะการพิจารณาจะทำให้เราเคลียร์คัดนะพิจารณาดูข้อมูลหรือเสพด้วยมีสติด้วยเพราะว่าข่าวต่างๆเนี่ยคนที่ออกมาผมว่างานนี้เป็นงานที่อีกยาวเลยอ่ะไม่เลิกแน่ๆเหมือนกับเด็กหญิงอะไรที่ถูกฆ่าตายแล้วก็เล่นกันมันเป็นปีๆเลยเราไม่รู้ว่าเขาเล่นเพื่ออะไรนะด้วยเขาเรียกว่าข่าวต่างๆเนี่ยคือเราต้องมีสติในการเสพข่าวว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นส่วนที่จะทำให้เราอยู่ในสังคมอย่างไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไปเกี่ยวข้องโดยที่ไม่มีสติแล้วก็เสพข่าวมันโดยที่ไม่ใช้ปัญญาจริงๆนะเราก็จะวุ่นวายกับมันพอสมควรนะขอบคุณค่ะพี่นีเชิญพี่นีเลยค่ะพี่นีเปิดไมค์ด้วยค่ะขอวกกลับไปที่คำว่าจืดชืดนะคะสมาธิเนี่ยชอบรสจืดท่านพุทธาอธิบายไว้อย่างนั้นนะคะท่านเขียนในปี2477ว่าระหว่างปฏิบัติท่านเขียนคำว่าสมาธินะคะสมาธิชอบรสจืดทีนี้ตรงมีคำว่าชืดเข้ามาด้วยลองดูคำว่าชืดจืดเฉยๆกับไม่มีชืดนะสมาธิชอบรสจืดคือจบแต่ถ้าไม่จบก็คือมีคำว่าชืดมาด้วยเพราะชืดคือการปรุงถูกไหมคะและทุกการปรุงมันคือความคิดแล้วความคิดมันปิดบังความจริงบางอย่างเสมอถ้าเรายังมีคำว่าจืดชืดอยู่แสดงว่ามันมีการปรุงอยู่ยังไม่หลุดจากการปรุงใช่ไหมทีนี้เรามาดูว่าจิตที่ฝึกเนี่ยค่ะมันมีจิตที่แบบจืดแต่ไม่ชืดก็มีอยู่แล้วถ้าเราหาหนทางที่จะทำให้จิตมันลาบเตียนได้เราจะไปในหนทางนั้นเราจะละไอ้สิ่งที่ทำให้จิตของเรารกใช่ไหมฮะเพราะว่าการทำให้จิตรกมันคือไม่สงบทำยังไงให้การปฏิบัติของเราจะส่งเสริมการปฏิบัติของตัวเองก็คือหาหนทางที่ทำให้จิตไม่ถูกปรุงทุกการปรุงมันวุ่นวายเสมอเพราะเอาจิตมาปรุงปุ๊บมันก็คือจิตวุ่นไม่อาจจะว่างได้เลยเวลาปฏิบัติเนี่ยก็ต้องให้ดูว่าเราพยายามที่จะไปให้ถึงจุดที่ถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติไหมถ้าเราแวะข้างทางมันก็อาจจะเนิ่นช้านะคะก็ลองให้กลับมาดูตรงนี้ค่ะว่าเราตกเป็นเหยื่อของการที่แวะข้างทางไหมถ้าไม่แวะข้างทางก็ดีส่วนเรื่องข่าวที่เราจะเสพค่ะเราต้องเลือกเสพนะคะว่าเราจะเสพเพื่ออะไรข่าวที่เกิดขึ้นส่งเสริมการปฏิบัติของเราด้านไหนบ้างนะเช่นการตกน้ำเพราะเหตุอะไรการที่ไปอยู่ในเวลาช่วงนั้นสติสัมปชัญญะครบไหมนะเราสามารถเอามาปรับการเรียนรู้ได้ถ้าเราจะเรียนรู้แต่ถ้าเราวิ่งตามกระแสที่เขาปั่นเป่ากันไปมาเนี่ยเราก็จะตกเป็นเหยื่อของการกระทบทางหูที่เราควบคุมไม่ได้ใช่ไหมเราควบคุมข่าวไม่ได้แต่เราควบคุมการรับรู้ของเราได้ว่าจะเป็นการรับรู้เพื่อให้เราตั้งสติกับข่าวได้ไหมกับชีวิตได้ไหมถ้าทำได้ข่าวทุกข่าวมีประโยชน์แม้กระทั่งข่าวของสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือมันเกิดขึ้นแล้วบางส่วนเนี่ยค่ะเราจะมองว่านี่คือปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่โลกนี้มันเป็นหรือเปล่าหรือว่าเราจะยืนอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งถ้าเรายืนอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งใจเราก็ย่อมก็ต้องไม่นิ่งอยู่แล้วอะค่ะแต่ถ้าเรามองว่าทุกสิ่งล้วนมีปรากฏการณ์และทุกเหตุมีเหตุปัจจัยหนุนเนื่องมาถ้าเราเข้าให้ถึงเหตุปัจจัยที่หนุนเนื่องมาเราก็จะได้เรียนรู้ไประหว่างที่เราใช้ชีวิตอยู่ประจำวันนะคะทุกๆเรื่องเราสามารถเรียนรู้ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะตั้งสติเรียนรู้กับมันไหมเนาะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณพี่นีมากๆครับ ผมเติมสั้นๆนิดนึงแล้วกันเนาะยังไม่มีใครมีข้อคิดเห็นนะก็ถ้าอาจารย์พุทธทาสพยายามคำว่าจืดชืดเนี่ยมันทำให้ไม่จูงใจเนาะของผู้คนเลย ก็เลยอยากจะเสนออย่างนี้ว่าท่านยกตัวอย่างว่าชีวิตที่เป็นแบบผีเสื้อหมายความว่าก็คือว่ามันก็สนุกของมันน่ะในการดูดน้ำหวานไปด้วยกินไปด้วยบินไปด้วยเนี่ยอาการอย่างเงี้ยเป็นลักษณะที่เรียกว่าเราสนุกกับการงานไปด้วยแล้วก็สำเร็จประโยชน์ในวิชาชีพไปด้วยนะคือสำเร็จประโยชน์ต่อการเลี้ยงชีพไปด้วยแล้วก็สนุกไปด้วยคือจิตมันมีหลายระดับแล้วกันนะแต่ในระดับที่เราสัมผัสจับต้องได้ในเบื้องต้นเนี่ยที่ว่าถ้าเราไปสังเกตนะพระสูตรที่พระองค์ทรงตรัสว่าจิตที่ปิติปราโมทย์เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมาะกับการงานมากเลยแล้วมันก็สำเร็จประโยชน์ได้ทีนี้จะสังเกตว่าในหลายๆบทธรรมบรรยายท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยก็จะเน้นว่าทำยังไงให้เราเนี่ยเลือกแบบชีวิตที่มันสนุกในการงานเป็นสุขทุกอิริยาบถให้ได้เนี่ยคือจิตที่มันเป็นปิติปราโมทย์เนี่ยอาการนี้เป็นตั้งต้นของมันเนี่ยก่อนที่จะไปที่เป็นเอกคตาเนี่ยเป็นจิตจะเป็นสมาธิได้เต็มที่เนี่ยแต่อาการอย่างนี้เนี่ยเราต้องฝึกฝนเหมือนกันเนาะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนระดับลงไปจนกระทั่งเนี่ยจิตถึงขั้นระดับสูงสุดที่เรียกว่าเป็นโลกุตระเนี่ยเลื่อนขึ้นไปเป็นโลกุตระหมายความว่าถ้าในระดับโลกเหมือนที่คุณโยมบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นเพื่อนแตงโมเนี่ยจะเสียใจไหมถ้าเป็นระดับเบสิกที่ไม่ได้ฝึกจิตมาดีพอเนี่ยมันก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดานะเพราะว่าความผูกพันความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเนี่ยมันหนีไม่ได้อะสัญญาสังขารสัญญาเนี่ยมันทำงานออโตเมติกเลยแหละมันก็จะต้องมีภาวะของการที่จะต้องเสียใจเป็นธรรมดาแต่ถ้าจิตนั้นถูกฝึกแล้วเลื่อนระดับขึ้นไปอีกจนเห็นมรณสติจนเห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นถึงความเป็นเช่นนั้นเองของการเกิดดับของสังขารธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนักขาไม่ว่าจะเป็นกระบวนการอะไรทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นเป็นสภาวะของอิทัปปัจจยตาเป็นสภาวะของกระแสแห่งธรรมชาติที่มันจะเกิดขึ้นในแบบโลกของมันอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรหรอกมันเป็นกระแสเป็นเพียงกระแสอิทัปปัจจยตาถ้าจิตเห็นขั้นนั้นเห็นเป็นสุญญตาทั้งหมดเนี่ยมันก็เห็นความเป็นเช่นนั้นเองถ้าจิตอย่างเงี้ยมันจะไม่บวกไม่ลบแน่นอนนะฮะไม่บวกไม่ลบไม่สะท้านไม่สะเทือนก็เห็นก็เป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นเองอาการจิตมันจะไม่บวกอันนี้เป็นจิตที่ฝึกต้องฝึกที่สูงขึ้นไปอีกอะที่เรียกว่าสูงสุดเลยนะฮะแล้วก็เป็นระดับของจิตที่เราต้องฝึกฝนกันแม้จะเป็นญาติแม้จะเป็นเพื่อนแม้จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าได้รับการฝึกถึงขั้นนู้นน่ะถึงขั้นเห็นจนเป็นเช่นนั้นเองได้ไม่ว่าข่าวอะไรก็ไม่สะเทือนทั้งสิ้นนะไม่บวกไม่ลบทั้งสิ้นนะฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องระดับของจิตที่เราค่อยๆฝึกขึ้นไปแต่อย่างน้อยถ้าหากเรายังไม่ถึงขั้นนู้นเนี่ยเราก็เห็นว่าอ้อก็เป็นโอกาสแห่งการพิจารณาไตรลักษณ์ในการพิจารณาเห็นความเป็นมรณสติว่ามันก็นี่แหละอาเชวกิจตมาตปังโกชัญญามรณังสุเวคือใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้เห็นไหมความเปลี่ยนเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้อาการลักษณะนี้ผมคิดว่าจะทำให้ทุกท่านเนี่ยไม่ถึงขนาดว่าโอ้ถ้าเป็นเวทนาแบบจืดชืดเลยถ้าเป็นแบบไม่ปรุงแต่งไปทางฝ่ายนู้นเลยเนี่ยก็มีฉันทะไปในแง่ของพอใจในการงานจนสนุกกับการงานแล้วก็เป็นสุขทุกอิริยาบถเสมือนผีเสื้อบินแล้วก็กินไปเลี้ยงชีพไปอย่างสนุกสนานอาการอย่างนี้ผมคิดว่าน่าจะจูงใจพวกเราได้นะแล้วค่อยยกจิตขึ้นไปจนถึงระดับสูงสุดที่เป็นโลกุตระไม่บวกไม่ลบตามสภาวะของธรรมชาตินะอันนี้คือสิ่งที่ซึ่งมันก็ต้องฝึกฝนนะฮะอย่างเต็มที่อ่ะนะตามหลักจิตตภาวนาที่เราเรียนรู้กันวันนี้ว่าจะไปถึงขั้นนั้นได้กี่มากน้อยจะเห็นอันนี้จังลงไปจริงๆกี่มากน้อยจนยกระดับจิตไปได้ขนาดนั้นนะครับมีใครเพิ่มเติมอะไรไหมครับแล้วยังมีเวลาเหลือนิดๆนะเลยไปหน่อยนึงแล้วมีไหมครับจะขออนุญาตให้พวกเราเช็คเอาท์กันไหมคะเออดีครับเช็คเอาท์สุดท้ายเลยลองดูว่าแต่ละท่านน่ะพวกเราได้รับคำตอบค
ครบตามที่เราต้องการหรือยังนะคะหรือจะขอให้วิทยากรขยายอะไรเพิ่มเติมอะค่ะก่อนที่เราจะไปเอพิโซดต่อไปนะคะหมวดที่3เนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะได้รู้เรียนรู้ว่าการที่เราจะมีชีวิตใหม่เนี่ยจะต้องทำยังไงนะคะก็ขออนุญาตเชิญชวนพวกเราไว้นะคะว่าถ้าท่านใดสะดวกครั้งต่อไปนะคะก็สามารถลงทะเบียนเข้ามาฟังต่อเนื่องได้แล้วก็ถ้าเรามีโปรเกรสอะค่ะก็คือมีการปฏิบัติหรือมีการเห็นมีการไปดูอะไรต่อเนื่องจากครั้งนี้ที่เราได้ฟังกันไปอะค่ะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเล่าสู่กันนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้มาแลกเปลี่ยนว่าเราได้อะไรไปบ้างแล้วก็เราอยากรู้ว่าการที่เราจะมีชีวิตใหม่แบบที่ท่านอาจารย์พุทธทาสพูดเนี่ยจะทำได้ยังไงนะคะแล้วก็จะมีหนทางเดินยังไงบ้างเราก็คงค่อยๆไปด้วยกันนะคะในภายใน12บทเนี่ยค่ะคือถ้าเราได้ปฏิบัติไปด้วยก็ส่วนตัวก็ยังเชื่อว่าเราก็จะได้พบกับชีวิตใหม่ในเร็ววันนี้ค่ะจะมีท่านใดจะเช็คเอาท์เมื่อกี้พี่ตุ้ยเช็คไปแล้วมีท่านใดจะสะดวกเช็คเอาท์เพิ่มไหมคะหรือจะพิมพ์เอาไว้ในแชทก็ได้นะคะยงใส่ไปให้ละทางทีมได้ใส่ลิงก์ที่จะลงทะเบียนข้างหน้าไว้ด้วยนะคะแล้วก็รบกวนทำแบบประเมินแบบสอบถามนิดนึงนะคะทางทีมได้ลิงก์แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นเอาไว้แนบเอาไว้ด้วยค่ะค่ะก็มีหลายท่านก็เช็คเอาท์ไว้ทางแชทไว้นะคะสุดท้ายทางพี่ยุทธพี่นีหรืออาจารย์จะสรุปอะไรเพิ่มเติมไหมคะสรุปเพื่อปิดไปเลยใช่ไหมเพราะว่าน่าจะไม่มีเช็คเอาท์อยู่ในแชทแล้วเนาะ ปิดเลยค่ะอาจารย์ก็ขออนุญาตอย่างนี้แล้วกันนะครับการจัดกิจกรรมทำโคดออนไลน์ของเราเนี่ยเพื่อเจตนาเพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้นะครับเพิ่มเติมเข้าไปให้ชัดขึ้นลงไปนะครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เรามาร่วมกันแบ่งปันร่วมกันเนี่ยก็มีความมุ่งหมายเพื่อทำให้ประเด็นที่ท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยท่านบรรยายไว้สมบูรณ์แล้วแหละแต่ว่าทำให้ชัดขึ้นทำให้ปฏิบัติได้ง่ายขึ้นทำให้ประยุกต์ลงไปในตัวการปฏิบัติในการในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่พวกเราช่วยกันทำหน้าที่ในส่วนนี้ร่วมกันแบ่งปันแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะที่มาเข้าร่วมแล้วก็มาร่วมแบ่งปันซึ่งกันและกันแล้วก็ทีมวิทยากรทั้งหมดด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ EP ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่น่าติดตามมากนะครับตามที่คุณโยงได้กล่าวเอาไว้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านลองมาร่วมเรียนรู้ร่วมแบ่งปันนะฮะเรียนรู้ด้วยแล้วก็มาร่วมแบ่งปันกันด้วยนะให้มันชัดเจนแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตจริงๆได้ประโยชน์ขึ้นมาจริงๆนะครับสำเร็จประโยชน์ขึ้นมาจริงๆก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ